بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนี้นะครับทราบว่าวันนี้นะครับทางชมรมผู้สูงอายุบ้านตลาดแก้วนะครับซึ่งเป็นคนในพื้นที่นะครับได้จัดตั้งนะครับเป็นโครงการองทุนเพื่อที่จะไว้เป็นสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุนะครับในยามคับขันในยามลำบากเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็ถือเป็นความคิดและเป็นความตั้งใจที่เราเองต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับช่วยกันสนับสนุนเพราะถือว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ในหลักการศาสนาอิสลามของเราอยู่แล้วแล้วหน้าที่ของผู้ศรัทธาก็คือต้องให้ความร่วมมือในสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนาเป็นกิจกรรมที่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นกุศลกิจนะเป็นบุญเป็นกุศลต้องร่วมมือวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาหน้าที่ของพวกท่านต้องร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ร่วมเงินร่วมทองด้วยในส่วนที่เป็นเรื่องของกุศลกิจความดีต่างๆเหล่านี้นะครับเราเองนะครับเราอาจจะยังไม่ใช่ผู้สูงอายุนะสำหรับพี่น้องบางท่านก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ถือเป็นการช่วยเหลือนะครับเป็นสวัสดิการให้แก่กันและกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านก็นะครับให้ความสำคัญนะครับกับช่วงช่วงวัยของผู้สูงอายุและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตามการคาดการณ์เนี่ยนะครับของกระทรวงพัฒนาความมั่นคงสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะนะครับเขาคาดการณ์ว่าไม่เกิน20ปีแล้วนะครับประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพราะตอนนี้สถิติการคลอดหรือการกำเนิดของทารกในประเทศไทยที่เป็นประชากรประเทศไทยนะครับลดลงนะครับในแต่ละปีนี่หลายเปอร์เซ็นต์เลยจนกระทั่งกรุงเทพมหานครเองนะครับด้วยความกังวลตอนนี้มีแนวคิดในการที่จะยุบโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กของกรุงเทพมหานครลงนะครับลดจำนวนลงเนื่องจากว่าไม่มีเด็กเล็กที่จะเข้าในศูนย์เด็กเล็กกันนะครับเพราะว่าของเอกชนเองเขาก็เปิดนะครับแล้วก็ของกรุงเทพมหานครเองก็ต้องมีการลดจำนวนและยุบนะครับศูนย์ต่างๆเหล่านี้ลงเนื่องจากเด็กที่เป็นเยาวชนในช่วงปฐมวัยนี่น้อยลงก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับประกอบกับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงอีกเดือนหนึ่งซึ่งท่านอิหม่ามได้พูดคุยกับพี่น้องไปบ้างแล้วเข้าสู่ช่วงของต้นเดือนรอญับนะครับต้นเดือนรอญับนี่มีความเข้าใจที่ส่วนหนึ่งที่ถูกต้องและมีความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องอยู่อีกหลายเรื่องที่คลาดเคลื่อนนะไปจากข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจของพี่น้องเราจำนวนหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าเดือนรอญับเป็นเดือนที่ส่งเสริมให้ทำนู่นนี่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะส่งเสริมให้ถือศีลอดซุนนะส่งเสริมให้ถืออะไรละให้ละหมาดซุนนะให้นู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นความเข้าใจที่มีบางส่วนถูกต้องแต่ส่วนใหญ่แล้วยังไม่ถูกต้องเลยเนื่องจากไม่มีตัวบทหลักฐานแม้เพียงตัวบทเดียวที่ถูกต้องรายงานยืนยันจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงคุณค่าความประเสริฐเป็นกรณีพิเศษของเดือนรอญับแต่ว่าเดือนรอญับนี่เป็นเดือนสำคัญจริงๆนะครับเป็นหนึ่งในเดือนอัชรุลฮุรุมเป็นหนึ่งในเดือนอัชรุลฮุรุมที่เป็นเดือนต้องห้ามหรือเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสงวนนะครับกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างเอาไว้ไม่ให้ละเมิดเช่นในการก่อสงครามในการละเมิดรุกรานหรือกระทำการใดที่เป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตทรัพย์สินของบุคคลอื่นหลักการศาสนาห้ามการก่อสงครามนะครับการรุกรานในเรื่องที่เป็นเรื่องแบบนี้นะห้ามเด็ดขาดเลยตั้งแต่สมัย
ยาจิริยะมาแล้วแล้วหลักการศาสนาเองก็ยึดในแนวคิดตรงนี้แล้วก็ถือเป็นหลักการศาสนาห้ามมีการกระทําใดที่เป็นการก่อสงครามนะเค้าเรียกรอญับมุดอรนะเดือนนี้เป็นเดือนแต่ว่าไม่ได้มีซุนนะห์ให้ถือและถือศีลอดเป็นกรณีพิเศษนะไม่มีซุนนะห์ให้ถือศีลอดแต่สามารถถือศีลอดได้นะสามารถถือศีลอดได้โดยเฉพาะวันจันทร์วันพฤหัส13 14 15ค่ําหรือถือเนื่องในโอกาสที่เป็นเดือน1ในอะไรในอัชรุลฮุรุมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านส่งเสริมนะครับในภาพรวมๆว่าให้ถือศีลอดซุนนะห์ในช่วงของอัชรุลฮุรุมเดือนต้องห้ามนะเดือนต้องห้ามเช่นเดือนมุฮัรรอมส่งเสริมให้ถือศีลอดนะเดือนซุลฮิจญะห์ซุลกอดานี่อันนี้ส่งเสริมให้ถือศีลอดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในเดือนซุลฮิจญะห์ก็จะมีวันพิเศษนะวันอารอฟะนะวันต่างๆเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษขึ้นแต่เดือนรอญับเนี่ยเท่าที่นะครับได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็เรียนรู้มาจากตำรับตำรานี่บรรดาวรรคนักวิชาการในศาสตร์หะดีษนะครับเขายอมรับนะครับว่าไม่มีตัวบทที่ถูกต้องยืนยันว่าส่งเสริมให้ถือศีลอดซุนนะห์วันแรกวัน2วัน3วัน4ยันวันสุดท้ายเนี่ยอันนี้ไม่มีแล้วส่งเสริมให้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ก็ไม่มีเป็นหะดีษดออีฟมากๆเลยนะครับเป็นหะดีษที่อ่อนนะครับแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการฉะนั้นอาจจะมีพี่น้องบางท่านที่เขาอาจจะส่งโพสต์มาส่งโปสเตอร์มาอะไรก็แล้วแต่ที่มาเชิญชวนพี่น้องนะอาจจะเจตนาดีนะอยากจะด่าว่าอยากจะบอกกิจกรรมดีๆเชิญชวนให้พี่น้องได้ร่วมกันทำแต่ว่าไม่มีในซุนนะห์ของรอซูลอย่างเช่นนะครับบางข้อความที่ระบุในโปสเตอร์บอกว่ามีหะดีษที่ยืนยันถึงความประเสริฐว่าใครถือศีลอดในวันแรกนะวันแรกของเดือนรอญับจะได้ผลบุญเท่ากับถือศีลอดกี่ปีนะ3ปีวันเดียวได้3ปีเลยนะครับแล้วก็พอถือศีลอดวันที่2ได้เท่ากับ2ปีพอถือศีลอดวันที่3ได้เท่ากับ1ปีแล้วก็พอวันที่4ที่5ก็วันละถือวันนึงก็ได้ผลบุญแต่ละวันแต่ละวันไปพี่น้องลองดูสิวันเดือนรอญับนะวันเดียวนะจะประเสริฐกว่าวันอะเราะฟะห์มั้ยวันอะเราะฟะห์นะวันอาชุรอวันที่สําคัญที่สุดของบรรดานบีในแต่ละช่วงในแต่ละยุคเนี่ยวันอาชุรอยังได้ผลบุญเท่ากับเพียงแค่ลบล้างผลลบล้างไม่ลบล้างผลบุญลบล้างความผิดให้แค่ปีเดียววันอะเราะฟะห์ได้เท่ากับเท่าไหร่2ปีแต่เดือนอะไรเดือนรอญับวันแรกวันเดียวได้ไป3ปีเยอะกว่าวันสําคัญของอะไรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนักวิชาการในศาสตร์หะดีษก็ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าหะดีษที่รายงานในเรื่องนี้นะอ่อนมากๆเลยอ่อนมากๆจนกระทั่งนักวิชาการเขาวิจารณ์กันค่อนข้างเสียหายเลยงั้นเราก็ละไว้ไม่ทํานะพี่น้องสามารถถือศีลอดได้แต่อย่าไปเจาะจงว่าเป็นซุนนะห์ของรอซูลต้องให้ทําวันนี้เป็นการเฉพาะแล้วจะได้ผลบุญเหมือนกับที่ถูกระบุเอาไว้เพราะเรื่องของความเชื่อในเรื่องของผลบุญตอบแทนเราต้องเชื่อตามตัวบทหลักฐานเราจะไปเชื่อตามการคาดการณ์หรือการสันนิษฐานไม่ได้ศาสนาไม่ได้มาจากการสันนิษฐานแต่ศาสนาต้องมาจากตัวบทหลักฐานเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะอันนี้ก็ฝากกับพี่น้องส่วนนะครับกิจกรรมอื่นๆเช่นการจัดเทศกาลฉลองหรือสมโภชเกี่ยวกับเรื่องของอิสเราะห์มิรอจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวคงจะมีวิทยากรที่ในสัปดาห์ถัดๆไปนะคงจะนำเสนอในเนื้อหาในส่วนต่างๆเหล่านี้จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเดือนรอญับเป็นเดือนที่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเดือนหนึ่งใน4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามเดือนอัชรุลฮุรุมเราก็ต้องสงวนปากของเราสงวนพฤติกรรมของเรามือไม้ของเราอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งหัวใจของเรานะครับสงวนเอาไว้อย่าไปกระทําการใดที่เป็นการละเมิดด้วยวาจาละเมิดด้วยมือไม้ของเราหรือด้วยความคิดความอ่านอะไรของเราในหัวในสมองของเราในใจของเราอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่เป็นอกุศลเป็นเรื่องที่ไม่ดีกับคนอื่นกลับเข้าสู่บทเรียนของเราวันนี้นะครับวิชาเตาฮีดหรือวิชาอากีดะห์นะครับวันนี้บทเรียนใหม่นะครับหน้า120นะในหนังสือหลักสูตรหน้าที่120นะหน้า120หน้า120เจอไหมครับนะมุอัลลิฟหรือว่าผู้แปลนะเขาตั้งชื่อหัวข้อหัวเรื่องไว้ว่าบาบุกอลิลลาฮิตะอาลาบท
นะครับว่าด้วยรับสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าด้วยความประมาทที่ทำให้ไม่กลัวการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ชื่อเรื่องจากหนังสือนะชื่อเรื่องความประมาทนะความประมาทที่ทำให้เราไม่กลัวไม่เกรงนะต่อการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้คือชื่อเรื่องจากหนังสือหลักสูตรของพี่น้องนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเรานะนะครับแล้วก็ช่วงหลังเพื่อจะมีคำถามให้พี่น้องนะครับได้สอบถามเริ่มเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอลัลมุอัลลิฟเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาท่านมุอัลลิฟนะครับท่านเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาท่านกล่าวในบทเรียนใหม่วันนี้นะครับบอกว่าบาบุกอลิลลาฮิตะอาลาบทนี้นะครับขออัญเชิญนะครับรับสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเรื่องที่เราเรียนกันมา3หรือ4บทแรกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องแล้วสอดรับกันเรื่อยมาเรียงร้อยกันมานะครับเป็นขั้นเป็นตอนมาตลอดเลยนะเรื่องล่าสุดนะครับเรื่องล่าสุดที่เราเรียนไปนะครับเนื้อหาไม่ยาวมากนะครับเนื้อหาไม่ยาวมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตะวักกุลการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องความอะไรนะครับความรักของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเสร็จแล้วเราก็เรียนในเรื่องที่ตรงกันข้ามก็คือความกลัวรักแล้วก็มากลัว2อย่างเนี่ยมันจะบูรณาการทําให้เราเกิดอะไรครับเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้รักมากสนิทมากเดี๋ยวเหลิงกลัวมากอย่างเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวขยาดเดี๋ยวเกลียดฉะนั้นเราต้องเอาทั้งลักษณะนิสัย2อย่างเนี่ยรักด้วยและในเวลาเดียวกันเราก็เกรงด้วยเอา2อย่างเนี่ยมาบูรณาการกันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่3ก็คือเรื่องการตะวักุลที่ผ่านมาพอเรารักด้วยเรามีความเชื่อมั่นเรามีความผูกพันเรามีความไว้ใจเราก็จะมอบหมายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเกรงอัลเลาะห์ใช่มั้ยครับเรากลัวอัลเลาะห์เรารู้ว่าอัลเลาะห์เนี่ยทรงมีฤทธาทรงมีพลานุภาพเราก็จะไม่ไปวางใจกับสิ่งอื่นเป็นอันขาดเลยจะไว้ใจใครล่ะไว้ใจผู้ที่มีฤทธิ์มีอํานาจมีเดชานุภาพมากที่สุดนะอันนี้คืออะไรคือการบูรณาการทําให้เกิดหัวข้อที่3ที่เราเรียนผ่านมาล่าสุดก็คือเรื่องการตะวักกุลวันนี้นะครับล่าสุดเลยบทเรียนใหม่วันนี้เรื่องอัลอัมนุมิมมักริลลาอัลอัมนุมิมมักริลลานะมุอัลลิฟไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องแต่เอาอายะกุรอานซึ่งมีใจความที่เหมือนกับที่มุอัลลิฟท่านอาจารย์อับดุลกอนีอาจารย์ยะยาได้บอกว่าเลยก็คือความรู้สึกประมาทความชะล่าใจนะจนกระทั่งความรู้สึกเนี้ยทําให้เราเค้าเรียกอะไรชินชาไม่กลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรล่ะเพราะมันเหมือนกับที่ผมบอกแล้วถ้าเรารักมากนะรักมากจนกระทั่งกลายเป็นอะไรความชินชาไปสนิทซีกันเลยมันจะกลายเป็นเหมือนกับเรากับใครสมมติผมเนี่ยสนิทกับอิหม่ามหรือสนิทกับบิลาลกูมานหรือใครก็แล้วแต่สนิทกันมากเดี๋ยวก็ล้อกันเดี๋ยวก็เล่นกันแต่ถ้าผมเว้นระยะล่ะผมเว้นระยะเฮ้ยเขาอาวุโสกว่าเราเขาแก่กว่าเราเขาเป็นผู้ใหญ่กว่ามันจะทำให้รู้สึกว่าเราต้องวางตัวในอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ไม่ลามปรามเขาฉะนั้นตรงนี้แหละนะเวลาเราสนิทมากโอ้ไม่เป็นไรหรอกสีกันผมจริงอะไรเหิมเกริมได้นะสมมติผมกับครูสมานสีกันผมทำอะไรผิดไม่เป็นไรครูสมานเดี๋ยวคุยกับครูสมานจบกลายเป็นว่ามันจะทำให้ผมกล้าที่จะละเมิดแล้วก็ฝ่าฝืนกับสิ่งที่เป็นอะไรเป็นข้อห้ามในหลักการศาสนาเพราะผมเข้าใจไปว่าอย่างผมเนี่ยสบายแล้วอย่างผมนี่อะไรซีกับครูหมานจึงชะล่าใจว่าครูหมานคงไม่ทำอะไรผมหรอกครูหมานคงไม่โกรธไม่ถือสาอะไรผมหรอกนี่เพราะอะไรเพราะผมสนิทเยอะเกินไปฉะนั้นผมต้องมีอะไรว่าบ้างต้องมีความกลัวมีความเกรงใจฉะนั้นรักอย่างเดียวไม่ได้กลัวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฉะนั้นจึงต้องมีอะไรต้องมีอันเนี้ยเรื่องที่เราจะเรียนมันจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอิติกอดเป็นส่วนหนึ่งของอะกีดะห์ส่วนหนึ่งของความเชื่อและความศรัทธาจริงๆแล้วมุอัลลิฟถ้าจะตั้งชื่อนะตั้งชื่อว่าอัลอัมนุมิมมักริลละบทเรียนวันนี้จะพูดเรื่องความชะล่าใจ
ความเผลอเรือจนกระทั่งทำให้เราลืมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงสามารถที่จะเอาโทษเอาผิดกับเราได้ตอนนี้มุอัลลิฟก็ไปเอาอายะห์กุรอานมาตั้งเป็นชื่อเรื่องเลยชื่อบาบุกอลิลลาอัฟอามินูมักรัลลอฮ์อายะห์กุรอานนี้อยู่ในซูเราะห์อัลอาอรอฟอายะห์ที่99ซูเราะห์อัลอาอรอฟอายะห์ที่99นะพี่น้องที่มีอัลกุรอานฉบับให้ความหมายภาษาไทยนะพี่น้องลองกลับไปเปิดดูนะแล้วก็ดูความหมายว่าเขาแปลอย่างไรนะเขาอธิบายว่าอย่างไรนะดูเพิ่มเติมได้นะครับอายะห์กุรอานอายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์อัลอาอรอฟมีใครยังไม่มีกุรอานแปลไทยมีไหมครับมีไหมบ้านไหนยังไม่มีมีไหมครับมีป่ะมีกันแล้วนะใครที่ยังไม่มีนะตอนนี้โทรเข้าไปร่วมรายการที่ช่องอันนาสนะครับมีอัลกุรอานฉบับให้ความหมายภาษาไทยของที่สมาคมนักเรียนเก่าเขาแปลนะที่สถานทูตแจกนะเรามีอยู่จำนวนหนึ่งก็เยอะพอสมควรนะครับทางสถานทูตเขาให้ความอนุเคราะห์มาแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขนะว่าพี่น้องโทรเข้าไปแล้วจะต้องไปบริจาคเท่านั้นเท่านี้เปล่าพี่น้องโทรเข้าไปแล้วบอกว่าไม่รู้นะช่วงของวิทยากรคนไหนก็ได้อาจารย์ยะฟาร์อาจารย์มุนดิษหรือใครก็ได้บอกว่าถ้าเป็นช่วงที่เขาแจกนะเพราะเขาจะแจกเป็นช่วงๆไม่ได้แจกทั้งวันทั้งคืนโทรเข้าไปถ้าเขาขึ้นที่หน้าจอหรือว่าเขามีตั้งบนอะไรบนโต๊ะหน้าวิทยากรเนี่ยพี่น้องโทรไปบอกว่าขอรับกุรอานแปลไทยสักเล่มหนึ่งเดี๋ยวเขาจะขอที่อยู่พี่น้องแล้วก็ส่งมาให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะช่องอันนาสนะช่องอันนาสดูความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์แรกก่อนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งนะครับว่าอัฟอามินูมักรัลลอฮ์ฟะลายะมะนุมักรัลลอฮิอิลลัลกอมุลคอซิรุนอีกครั้งหนึ่งอัฟอามินูมักรัลลอฮ์ฟะลายะมะนุมักรัลลอฮิอิลลัลกอมุลคอซิรุนนะครับในหนังสือของพี่น้องเขาแปลว่าแล้วพวกเขาปลอดภัยจากนะจากอุบายของอัลลอฮ์กระนั้นหรือไม่มีผู้ใดมั่นใจว่าจะรอดพ้นจากอุบายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นอกจากกลุ่มชนที่ขาดทุนเท่านั้นคำว่าปลอดภัยเนี่ยที่จริงแล้วอัลอัมนุมินเนี่ยเอาละเรามาส่วนหนึ่งอาจจะแปลว่าปลอดภัยแต่ในที่นี้แปลว่าชะล่าใจแปลว่าวางใจเผลอเรอเผลอใจไปลืมคิดเลยไม่ได้ใส่ใจเลยไม่ได้กังวลเลยไม่ได้ตระหนักรู้เลยนี่คือคำว่าอัลอัมนุมินอัมนุนมินเดิมทีแปลว่าปลอดภัยแต่ในทีนี้จะแปลว่าหรือพวกเขาชะล่าใจเกินไปหรือเปล่าหรือพวกเขาเผลอเรอเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งพวกเขาลืมที่จะใส่ใจกับใครกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงคาดโทษภาคทันเอาไว้นี่คืออะไรนี่คือความหมายของอายะห์กุรอานเพราะอะไรอ่ะเพราะพฤติกรรมความชะล่าใจความไม่ใส่ใจเนี่ยมันเท่ากับกำลังสอนให้เรารู้ว่าเราลืมอัลลอฮฺอยู่ในขณะนั้นถ้าในใจเรามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เนี่ยเราจะจำได้เลยเอ้ยถ้าเราขาดละหมาดนี่อัลลอฮ์เอาโทษนะถ้าเรากินดอกเบี้ยอัลลอฮ์เอาโทษนะถ้าเราทำแบบนี้เราลักขโมยนี่อัลลอฮ์เอาโทษนะแล้วโทษของอัลลอฮ์ไม่ใช่นู่นไม่ใช่ในอาคิเราะห์อย่างเดียวนะโทษของอัลลอฮ์นี่มีตั้งแต่อะไรในดุนยาแล้วบางกระทงบางความผิดนะไปลักของของเขาสิถ้าครบนี่สอบโดนตัดมือนะถ้าไปกินเหล้าโดนเคี่ยนนะไปทำซินาโดนเคี่ยนโดนขว้างนะถ้าใจเราถ้าสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเนี่ยที่เขาเรียกว่าตระหนักรู้นึกคิดอยู่ตลอดเวลาเราจะกล้าทำไหมไม่กล้าแต่พอมันไม่มีอะไรอยู่ในใจเราเลยโบ๋เบ๋หมดเลยเราก็ทำได้ตลอดเลยทุกอย่างเพราะเราไม่ใส่ใจอัฟอามินูมักรัลต่อไปนี้พวกเขาจะชะล่าใจกันนั้นหรือจะวางใจได้หรือว่าอัลลอฮ์จะไม่จัดการหรือว่าพวกหลายคิดไปว่าพวกท่านทั้งหลายซีกับอัลลอฮ์หรือมีเส้นมีสายสนิทกับอัลลอฮ์ถึงขั้นอัลลอฮ์จะอะไรนะไม่เอาโทษกับพวกท่านทั้งหลายกันนั้นหรืออย่าชะล่าใจนะเพราะใครชะล่าใจนะแล้วเหิมเกรมย่ำใจเขาเรียกย่ำใจแบบนี้นะคนพวกนี้ขาดทุนอย่างเดียวเลยเพราะพอถึงวันหนึ่งทำไปตั้งเยอะแล้วพลาดไปตั้งเยอะแล้วผิดไปตั้งเยอะแล้วพอจะมาขอรื้อฟื้นขอแก้ตัวเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แล้วชะล่าใจเยอะไปนะย่ำใจเยอะไปเหิมเกรมจนเกินไปฉะนั้นคนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทคนคนนั้นจะไม่ขาดทุนแต่คนที่ชะล่าใจคือคนที่ประมาท
นะสมมติเราขับรถเก่งแล้วก็ลืมเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเขียนอะไรนะเขาเขียนป้ายบังคับเอาไว้นะจำกัดความเร็วเท่าไหร่120ห้ามเกิน120เราขับ140 160ย่ามใจคิดว่าเก่งคิดว่าเอาอยู่ที่ไหนได้แล้วพอชนไปแล้วทีนี้ทำยังไงเกิดอุบัติเหตุไปแล้วบาดเจ็บอาจจะถึงแก่ชีวิตด้วยใช่ไหมนี่ชะล่าใจย่ามใจจนเกินไปแต่ถ้าเราคำนึงอยู่เฮ้ยมันมีกล้องวงจรปิดนะมันมีสายตรวจนะมันมีไอ้หนุนมีไอ้นี่เราคิดอยู่แต่เรื่องของกฎหมายจราจรอยู่ตลอดเวลานี่เราก็จะไม่กล้าทำความผิดแต่นี่เราเฮ้ยไม่สนสีกับสารวัตรสีกับอะไรล่ะจราจรเดี๋ยวพอเราไปเจอด่านข้างหน้าเออสีกันยัดเงินได้เราก็ย่ามใจชะล่าใจนะเราก็สามารถที่จะตะลุยบึงไปในที่สุดเกิดความเสียหายนะแก้ตัวไม่ได้ฉะนั้นอายะห์กุรอานอายะห์เนี่ยนะครับเหมือนกับกำลังจะบอกกับเราว่าต่อไปนี้พวกท่านทั้งหลายต้องใส่ใจให้มากนะอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าดีแล้วจะรอดไอ้ที่ดีๆนะยังอะไรยังไม่รอดเยอะแยะไปใช่ไหมครับอาฟาอามินูมากรลอพวกเขาชะล่าใจเกินไปหรือเปล่าคิดว่าจะรอดจากแผนการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือคิดหรือว่าอัลลอฮฺจัดการพวกท่านทั้งหลายไม่ได้นะคิดหรือว่าอัลลอฮฺทำอะไรพวกเจ้าไม่ได้ฟะลายะมานูมากรลออิลันกอมุลคออิลันกอมุลคอซิรุนเพราะจะไม่มีใครที่จะย่ำใจชะล่าใจเหิมเกริมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากพวกนี้เป็นพวกขาดทุนเท่านั้นพี่น้องลองนึกดูลองชะล่าใจเออไม่เป็นไรหรอกพวกฉันเดี๋ยวให้ครูช่วยเนี่ยพี่น้องลองคิดเรื่องครูช่วยอย่างเดียวน่ะมีครูช่วยแล้วคนนี้ก็มีครูคนนั้นก็มีครูเวลาตายปุ๊บเดี๋ยวคนอื่นละหมาดให้เราไม่ต้องละหมาดมีคนทำให้เราหมดแล้วเหมือนกับใครเลยเหมือนกับชาวมักกะพูดชาวมักกะพูดกับนบีแบบนี้เลยตอนที่นบีไปดาวะไปชวนให้มาศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาอิบาดะห์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถูกต้องชาวมักกะบอกก็รู้มุฮัมมัดฟังนะเราจะบอกให้นะฮนุอักซารุอัมวาลันวะอูลาดันพวกเรานี่สตังเยอะนี่ชาวมักกะพูดเองนะพวกเราสตังเยอะลูกหลานเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยลูกหลานเยอะตระกูลใหญ่สตังเยอะวามานะฮนุบิมูอัซซาบีนอัลลอฮ์ทำอะไรเราไม่ได้หรอกอัลลอฮ์ทำอะไรเราไม่ได้หรอกอย่างเราเนี่ยเราจะตกนรกคุมานฮะอันยาซีนต้นหนึ่งรอดไม่ใช่หรือคนนี้อันต้นหนึ่งลูกให้หลานอันคนละต้นก็รอดแล้วใช่ป่ะปะเรียมมีหลานเยอะเดี๋ยวพอตายปุ๊บยังไม่แห่มานั่งเป็นแถวเลยอัญญาสีในคนละต้นรอดแล้วเราจะไปทำไมให้เหนื่อยฮะนี่คือคนชะล่าใจไงเดี๋ยวลูกทำให้เดี๋ยวหลานทำให้อ้าวสมมติเอาคิดแบบเราไม่ได้คิดเรื่องอุตรีนะเอาคิดแบบพวกเราเองเนี่ยคิดแบบพวกเราเองเนี่ยไม่เป็นไรซาตังเยอะเดี๋ยวให้มันวะกัฟให้นี่แหละคิดแบบสมมติเอาเป็นซุนนะห์แบบกูมานแบบบีลานี่แหละเอาแบบเป๊ะๆตามซุนนะห์เลยเราพวกซุนนะแต่คิดแบบชะล่าใจเนี่ยประมาทไม่เป็นไรเก็บสตังค์ไว้ก่อนเก็บสตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวให้หลานมันทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์ให้มันทำวะกัฟให้มันทำแบบซุนนะเลยนี่เราชะล่าใจยังชะล่าใจแล้วพอถึงวันหนึ่งตายไปเป็นปีแล้วหลานยังไม่ได้วะกัฟให้สักบาทนึงเลยนี่เราชะล่าใจไม่ได้หมายถึงเฉพาะพวกอนุรักษ์นิยมพวกอะไรแบบนั้นอย่างเดียวนะเอาเนี่ยเอาพวกเรากันเองเนี่ยนี่หวังลมแรงๆแบบนี้มันช่วยอะไรได้ไหมนี่เขาเรียกชะล่าใจไม่เป็นไรแล้วไอ้อย่างที่เขาโอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวครูกระเตะส่งไปให้แล้วเดี๋ยวครูทำให้เดี๋ยวมีล็อกเก็ตครูเอาล็อกเก็ตครูใส่ไปกับผ้ากับฟันไปนี่หรือครูมาเขียนลามขาควายให้เขียนชื่อให้หรือใส่ไอ้ผ้าในขวดไปกำไปอย่างเงี้ยแล้วรอดเลยนะพี่น้องอ่ะนี่ชะล่าใจเกินไปไหมคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมถ้ามีไอ้ผ้าแผ่นนี้ไปแล้วรอดนี่ชะล่าใจชะล่าใจแล้วคนพวกนี้เวลาอัลลอฮ์จัดการล่ะจัดการได้ไหมจัดการได้ฟะลายะมะนุมักรอลลอฮิอิลัลกอมุลคอซิรใครดูเถอะคนที่ชะล่าใจแล้วใช้ชีวิตอย่างประมาทเนี่ยขาดทุนทั้งหมดเลย
อายะกุรอานอายะนี้เข้าใจนะมีใครสงสัยไหมครับอันนี้เกี่ยวกับอะกีดะห์ตรงไหนเกี่ยวกับอะกีดะห์ตรงที่ว่าพอเราไปไว้ใจสิ่งอื่นเราจะไม่มอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพอเราไปหวังกับสิ่งอื่นเราจะลืมใครลืมอัลลอฮฺไปไว้ใจครูลืมที่จะขอกับอัลลอฮฺไว้ใจลูกหลานไว้ใจสตังค์ไม่เป็นไรสตังค์เยอะเดี๋ยวอะไรแจกสตังค์แถวบ้านผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโต๊ะแลกแบงค์50ไปหมดแล้วโต๊ะทำไมต้องเอาแบงค์50ล่ะโต๊ะจะแจกตอนละหมาดโต๊ะอ้าว50บาทแจกเข้าไปน่ะช่วยอะไรได้50บาทเอาไปซื้อสวรรค์ของอัลลอฮฺได้แค่ไหน50บาทนะฮะขนาดที่เขาทำกันมาตั้งแต่เกิดนะมันยังระเหยเป็นรู้เท่าไหร่เลยใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราชะล่าใจไม่ได้คนที่ชะล่าใจคนที่ย่ามใจระวังจะขาดทุนดูบรรทัดต่อไปเลยนะวะกอลูฮูตะอาลาต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งอีกว่ากอลาวะมัยยะกนุตมิรเราะห์มะติร็อบบิฮิอิลลัดดอลลูนนะครับกอลวะมัยยะกนุตมิรเราะห์มะติร็อบบิฮิอิลลัดดอลลูนนะมันเดิมทีมันนะแปลว่าใครหรือผู้ใดก็แล้วแต่นะมันนี่แปลว่าใครก็ได้เป็นคำถามก็ได้หรือแปลว่าผู้ที่เป็นอิสมมาซูนนะหรือแปลเป็นชรัตก็คือใครก็ตามคนไหนก็ตามแต่ในที่นี้ไม่แปลสักอย่างหนึ่งไม่แปลเป็นคำถามไม่แปลเป็นอิสมมาซูนไม่แปลเป็นชรัตแปลเป็นลาแปลว่าอะไรลาแปลว่าไม่วะมัยยะกนุตุมิรเราะห์มะติร็อบบิฮิจะไม่มีใครทั้งสิ้นจะไม่มีใครแปลว่าไม่นะจะไม่มีใครทั้งสิ้นยักนุตุแปลว่าสิ้นหวังหมดหวังนะครับมิรเราะห์มะติร็อบบิฮิกับความเมตตากับความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาอิลลัดลูนนอกจากว่าคนคนนั้นต้องเป็นผู้ที่หลงผิดพูดง่ายๆก็คือคนที่สิ้นหวังหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนพวกนี้อยู่ในฐานะผู้หลงผิดแล้วแล้วคนหลงผิดไปอยู่ที่ไหนคนหลงผิดน่ะทำไมอัลลอฮ์จึงบอกว่าหลงผิดได้ล่ะหมดหวังคนที่หมดหวังสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครตอบได้ตอบแบบเป็นอะกีดะห์เลยคนที่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ทำไมถึงหลงผิดทำไมเป็นแค่บาปธรรมดาเฉยยังไงนะครับไม่ได้อยู่ในคำสอนในแนวทางของอัลลอฮ์อันนี้ก็โอเคใกล้เคียงคุณหมันทราบไหมครับไม่มั่นใจในความสามารถของอัลลอฮ์ครับมาชาอัลลอฮ์นี่แหละเนี่ยเรียนอะกีดะห์เรียนเตาฮีดแล้วเวลาเข้าใจเวลามองเนี่ยต้องมองแบบเตาฮีดมองแบบอะกีดะห์เลยคนที่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ก็เหมือนกับคนคนนั้นกำลังหมิ่นประมาทอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา มาตรา112พี่น้องเคยฟังไหมหมิ่นสถาบันนี่เป็นไงถ้าเป็นสมัยก่อนกฎมณฑียนบานนี่ฮะกี่ชั่วโคตรนะ7ชั่วโคตรตายไปแล้วเขายังขุดมาเลยหมิ่นใครหมิ่นพระมหากษัตริย์หมิ่นสถาบันใช่ไหมครับอันนี้เรื่องกฎหมายบ้านเมือง แต่นี่เรากำลังพูดถึงกฎหมายศาสนาคนหมิ่นอัลลอฮ์นี่มันน่าจะสักแค่ไหนไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวใช่ไหมคนหมิ่นอัลลอฮ์นิดหน่อยๆหมิ่นยังไงเนี่ยคนสิ้นหวังความเมตตาของอัลลอฮ์หมิ่นยังไงหมิ่นถึงขั้นไหนอืม
ใครตอบได้มินถึงขั้นเป็นกูฟอดยังได้เลยใช่ไหมถึงขั้นเป็นกูฟอดปฏิเสธอัลลอฮ์ยังไงนะครับใช่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมติโอ้อัลลอฮ์ขอให้เรื่องนั้นเรื่องนี้ขอเนี่ยขอมา5วันแล้วอัลลอฮ์ยังไม่ให้เลย2เดือนแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้นี่อีหม่านเริ่มอะไรแล้วเนี่ยเริ่มแผ่วบางลงบางลงเลิกขอดีกว่าขอก็ไม่ได้นี่อะไรเนี่ยแล้วพี่น้องลองนึกดูสมมุติหลายคนน่ะที่เราฟังข่าวมาเมื่อวันก่อนก็มีเผาอะไรเผาทั้งตัวเองเผาทั้งลูกเผาทั้งบ้านหมดเลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะล้มละลายมีหนี้มีสินนั่นเขาคิดแบบผู้ไม่ศรัทธาอ้าวแล้วเราเป็นผู้ศรัทธาล่ะต้องไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะคนที่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นี่มินประมาทอัลลอฮ์เหมือนที่บางบอกแล้วเหมือนกับกำลังบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีปัญญาช่วยฉันหรอกรุนแรงไหมเลิกขอเธอขอไปอัลลอฮ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเรื่องของฉันเนี่ยความร้ายแรงของฉันปัญหาของฉันเนี่ยต่อให้อัลลอฮ์ก็ช่วยไม่ได้เนี่ยคนคิดแบบนี้เนี่ยเหลืออัลลอฮ์ไหมเนี่ยฮะคนมุชริกเนี่ยมันยังเชื่อว่าอัลลอฮ์กับอย่างอื่นช่วยกันสองอย่างยังช่วยได้แต่นี่อัลลอฮ์ไม่ช่วยแล้วอัลลอฮ์ไม่มีปัญญาช่วยงั้นแก้ปัญหาด้วยการอะไรฆ่าตัวตายกระโดดตึกกินยาพิษปืนยิงกระบาลอะไรก็แล้วแต่มันเพราะอะไรเพราะมันอะไรมันคิดในขณะนั้นว่าใครก็ช่วยไม่ได้หันไปไหนไม่มีใครช่วยแล้วมันลืมหันอัลลอฮ์ไงลืมหันหาใครลืมหันหาอัลลอฮ์นี่คนลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชะล่าใจไงไม่มีอัลลอฮ์อยู่ในใจนี่อะกีดะห์มั้ยอะกีดะห์ฉะนั้นที่ผมบอกกับพี่น้องตอนปีแรกๆที่มาสอนน่ะในอายะห์กุรอานอายะห์นึงที่อัลลอฮ์ซุบฮานที่ในหะดีษบทนึงที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่กินยาพิษเห็นไหมใครที่ในมือของเขากำเหล็กเอาไว้แล้วก็จ้วงแทงท้องตัวเองปักใส่แตกตายกินยาพิษไปน้ำลายฟูมปากชักตายปีนขึ้นไปบนภูเขาตรอดดามินจาเบลินนบีบอกปีนขึ้นไปบนภูเขาบนหน้าผาแล้วกระโดดลงมาปัจจุบันนี้ขึ้นไปบนตึกชั้น10 20กระโดดพุ่งเอาหัวลงมาคอปักพื้นตายไหมตายนบีบอกพอถึงวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะฟื้นคืนชีพเขาขึ้นมาแล้วลงโทษเขาด้วยวิธีที่เขาทำเขาตายนั่นแหละคอลีดันหมู่คอลละดันแปลว่าอยู่ชั่วกับชั่วกันนิรันดรหะดีษบทเนี้ยนิรันดรเลยไม่มีเวลาให้คนพวกนี้ตลอดไปชั่วอุลามาตั้งแต่ยุคซะลาฟมาแล้วเขาก็เอาหะดีษมาก็นบีอัลลอฮ์บอกว่าโทษทุกโทษนะอัลลอฮ์ยกให้หมดเลยฆ่านบีซีนากับแม่อัลลอฮ์ยังยกให้แล้วนี่ทำไมแค่ฆ่าตัวตายอัลลอฮ์ไม่ยกให้มีบาปชีริกอย่างเดียวที่อัลลอฮ์จะให้อยู่ในนรกอะไรนรกไปตลอดคดีความผิดอื่นพอเคลียร์หมดแล้วถึงที่สุดแล้วอัลลอฮ์ให้ออกจากนรกแล้วไปเข้าสวรรค์แล้วทำไมนบีมาบอกว่าคนฆ่าตัวตายไม่ได้ออกจากนรกอยู่ในนรกถูกลงโทษแบบนั้นตลอดไปเลยเอาหินทุบหัวอยู่นั่นแหละใครทำยังไงก็โดนแบบนั้นตลอดอุลามะเขานั่งนึกกันตั้งนานเอ๊จะอธิบายยังไงแค่ฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะอะไรอ่ะฮะทำเพราะอะไรเนี่ยมันนบีถึงบอกว่าคนพวกนี้ไม่ได้ออกจากนรกของอัลลอฮ์ด้วยสำนวนคอลีดันมุคอลาดันเขาก็ไปนึกถึงคำพูดของอิบนุอับบาสนี่แหละอิบนุอับบาสบอกว่าเกรงว่าคนที่คิดสั้นถึงขนาดนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่เหมือนกับคนที่ไม่เหลืออัลลอฮ์ในใจเขาต่อไปแล้วเพราะอะไรอ่ะถ้าเขายังมีอัลลอฮ์อยู่เขาจะไม่กล้าทำหรอกไม่กล้าฆ่าตัวตายแต่นี่ไม่กลัวอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ลืมนึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีกับเขาด้วยใช่ไหมฉะนั้นเหมือนกับเขากำลังคิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยมะเร็งนี่มันระยะสุดท้ายแล้วนะอยู่ไปก็เป็นภาระของคนอื่นตัดช่องน้อยแต่พอตัวไป
ยิงตัวเองตายไปมีหนี้มีสินสมมติอะไรแบบเนี้ยนั่นเหมือนกับว่าปัญหาที่รุมเร้าเขาอยู่นะใครก็แก้เขาไม่ได้อัลลอฮ์ก็แก้เขาไม่ได้เขาเลยต้องอะไรหนีปัญหาฉะนั้นอิบนุอับบาสอธิบายไว้ในส่วนนี้บอกว่าเนี่ยไอ้คนที่คิดแบบเนี้ยไม่ต่างอะไรกับกาเฟรคิดเลยเพราะกาเฟรมันไม่คิดไม่นึกถึงอัลลอฮ์ไอ้คนคนนี้มันก็ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยและมันยังเหมือนกับมันกำลังเข้าใจอีกว่าต่อให้อัลลอฮ์ก็ช่วยมันไม่ได้อย่างนี้จริงอะไรจริงสมควรแล้วที่จะถูกลงโทษอยู่ในนรกไม่ต้องออกอันนี้คืออะไรคือคำอธิบายแต่ว่ายุมฮูดนักวิชาการส่วนใหญ่ซาลาฟส่วนใหญ่ซอฮาบะห์ส่วนใหญ่ยังเชื่อและยังเข้าใจนะครับว่าต่อให้ฆ่าตัวตายนี่แหละวันหนึ่งโดยอัลลอฮ์เมตตาพี่น้องเมตช่วยช่วยอิสติกฟาร์ให้ลูกเต่าขออิสติกฟาร์ให้ออกไหมออกออกไหมออกเข้าสวรรค์อินชาอัลลอฮ์มองในแง่ดีไว้ก่อนใช่ป่ะกูหมายว่าน่าออกไหมนบีบอกไม่ได้ออกฮะแต่นบีของเราบอกไว้อีกโอกาสหนึ่งชายคนหนึ่งน่ะที่เขาฆ่าตัวตายใช่ไหมแล้วเขาก็สั่งลูกเขาด้วยถ้าพ่อตายเสร็จแล้วนะให้เอาพ่อไปอะไรนะไปเผามันเหลือเท่าเหลือกระดูกเหลืออัฐิแค่ไหนเอาไปปนให้ละเอียดเลยนะอย่าให้เป็นผงอย่าให้เป็นอะไรอย่าให้เป็นก้อนเดี๋ยวมาริกาเอากระดูกพ่อไปพอเป็นละอองเสร็จแล้วทำยังไงขึ้นไปบนภูเขาโปรยให้ลมมันพัดไปปิวให้หมดเลยไปที่ทะเลนะให้มันละลายไปกับน้ำทะเลให้หมดเลยเดี๋ยวถ้าอัลลอฮ์ให้มาริกามาจับพ่อไปแล้วก็อัลลอฮ์ต้องอะไรลงโทษพ่อแน่นะแน่เลยพอถึงวันเกียมาอัลลอฮ์ให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาในรูปเดิมทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ถามเองนี่ช่างกล้าหาญช่างอุกอาจซะเหลือเกินนะเองกล้าดียังไงเนี่ยคิดว่าข้าไม่มีปัญญาจัดการกับเองได้ไงเขาบอกว่าที่บ่าวทำแบบเนี้ยแล้วสั่งให้ลูกทำแบบเนี้ยเพราะบ่าวเนี่ยกลัวพระองค์จนอะไรขี้จะขึ้นหัวอยู่แล้วเนี่ยกลัวสุดๆขนาดนี้แล้วอัลลอฮ์บอกเออข้ารู้เองกลัวข้าขนาดนั้นแสดงว่าข้าอยู่ในอะไรในใจเองนี่ขนาดคนฆ่าตัวตายนะแต่ยังในใจเขายังมีใครอยู่มีอัลลอฮ์อยู่นะอัลลอฮ์บอกอะไรก็อุกอฟารุตูละกะงั้นข้ายกให้เองหมดเลยได้ออกอย่างตอนนี้ได้ออกแล้วแต่ถามว่าเวลาที่เราจะไปขณะนั้นก่อนตายนะเคยอะไรเคยมีอีหม่านเคยมีศรัทธาเคยมีความดีอะไรบ้างหรือเปล่ามันจะได้ไปอะไรหักลบกันได้บ้างนะอย่าชะล่าใจจนกระทั่งเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเหมือนกับพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งนะเวลาไปเจอหะดีษบางบทนะเอาหะดีษบางบทมาใช้ผิดอะไรผิดวัตถุประสงค์ผิดวัตถุประสงค์หะดีษกุดซีบางบทเนี่ยบางทีเราอาจจะเข้าใจได้แต่เขาไม่จุดประสงค์ไม่ใช่ได้เอามาใช้แบบนั้นยกตัวอย่างเช่นนบีบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ว่าหากพวกท่านทั้งหลายไม่ทำผิดกันเลยนะเดี๋ยวอัลลอฮ์จะล้างแผ่นดินเกี้ยงเลยแล้วอัลลอฮ์จะเอามักลูกใหม่มาเอามนุษย์ใหม่มาให้พวกนี้มาทำบาปกันบ้างเพื่อที่พวกเขาจะได้อะไรขออภัยโทษกันแล้วอัลลอฮ์จะได้ยกโทษให้พวกเราก็เออนี่ไงนบีพูดแบบนี้เราจะได้อะไรมีโอกาสทำบาปบ้างเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเข้าใจผิดหะดีษบทนี้ไม่ได้แปลว่าส่งเสริมให้เราหรือแนะนำให้เราไม่ใช่การชี้โพงให้กระรอกแต่กำลังพูดถึงให้เราเนี่ยเมื่อทำความผิดแล้วให้เราขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์น่ะประสงค์ถึงขนาดนั้นนะให้เข้าใจถูกไหมไม่ใช่เอ๊ะในงานนบีบอกว่าถ้าเราไม่ทำความผิดเลยเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการเราหมดอันนี้ไม่ใช่จุดประสงค์นะให้เข้าใจหะดีษแล้วก็เอาไปใช้ให้ถูกต้องอ้าวอายะห์ที่2นี่รู้แล้วนะจ้าครับครับเชิญนะในกรณีที่ว่าที่เขาอุลามะห์กันวิจัยว่าเขาต้องออกจากนรกมาขึ้นสวรรค์ในกรณีแบบนี้หรือเปล่าครับเวลาเขาจะกระโดดตึกเนี่ยเขากล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหรือว่าเวลาผูกคอเขาก็กล่าวนามอัลลอฮ์คือยังนึกถึงนามอัลลอฮ์อยู่บิสมิลลาห์แล้วก็ผูกคอตายก็อันนี้ก็เข้าใจผิดอีกนะถ้าบิสมิลลาห์นี่ไม่ได้นะบิสมิลลาห์ไม่ได้แล้วคงไม่ทำหรอกถ้าบิสมิลลาห์เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้นะเป็นการแอบอ้างพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามากกว่านะอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ถ้าเขากลัวอัลลอฮ์เขาจะไม่กล้าทำถึงขนาดนั้นนะวันรอตะลาอาลัม เอาสรุปอายะห์ที่2ก่อนใครที่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นั่นเท่ากับเขากำลังหลงผิดอยู่
งั้นถ้าเราไม่หลงผิดต่อไปนี้เราจะไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺสั่งในอัลกุรอานลาตักนาตูมิรอฮ์มะติลาต่อไปนี้อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺความเมตตาของอัลลอฮฺมีเท่าไหร่อ่ะรอฮ์มะของอัลลอฮฺความเมตตาของอัลลอฮฺร้อยหนึ่งนะอัลลอฮฺแบ่งเจียดลงมาในดุนยานี้แค่เท่าไหร่เองหนึ่งส่วนแล้วเก็บไว้เท่าไหร่99เอาไว้ที่ไหนเอาไว้มอบให้เราประทานให้กับเราหลังจากเสียชีวิตไปแล้วตกลงเราจะเอาวันไหนอ่ะจะเอา99หรือจะเอาแค่หนึ่งในดุนยานี้ฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าความเมตตาของอัลเลาะห์ที่พระองค์ทรงเตรียมเอาไว้สแปร์เอาไว้สำรองเอาไว้เพื่อที่จะรองรับแล้วก็โปรดปรานกับเราประทานให้กับเรานู่นในกิยามะห์นู่นนะอย่าชิงสุกก่อนหำถ้าชิงสุกก่อนหำนี่ได้ไหมได้ไปดิบๆเปรี้ยวกินกันไม่ได้นะอ้าวดูต้นที่3นะต้นที่3วะอานิบนีอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมารายงานจากท่านอับดุลลาห์บุตรของท่านอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมาอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุอิลาอานิลกะบาอิรแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถูกถามหมายถึงมีคนเรียนถามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรล่ะบาปใหญ่กะบาเอตนี่เป็นพหูพจน์ของคำว่ากะบีรอกะบีรแปลว่าใหญ่ถ้ากะบีรอตุนแปลว่าความผิดใหญ่มหันตโทษมหันตโทษเรียกอุกฤษโทษโทษรุนแรงมากเลยอุกฤษเลยนะครับอุกฤษโทษอ้าวถามว่ามีอะไรบ้างฟะกอละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบไม่ได้ตอบครบทุกข้อนะแต่ตอบเอาเฉพาะที่มันอะไรสำคัญสำคัญและที่ร้ายแรงที่เด่นๆเลยนะบาปใหญ่ที่สำคัญที่มันร้ายแรงมากเลยหนึ่งอัชชิรุกูบิลละการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ทุกครั้งที่รอซูลตอบเกี่ยวกับบาปใหญ่รอซูลตอบอันแรกเลยก็คือเรื่องชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมพี่น้องจำได้มีคนถามท่านรอซูลรอซูลก็ตอบว่าเจ็ดประการที่จะทำให้เกิดความหายนะเจ๋งโบ๊ะเลยอ่ะเท่าไหร่นะเจ็ดรอซูลนับข้อแรกอัลอิชรอกุบิลลาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์พอมาถามในโอกาสนี้รอซูลก็บอกอัชิรกุบิลลาการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นี่ข้อหนึ่งข้อสองวัลยะซุมิรรอฮิลลาการสิ้นหวังยะซุนแปลว่าสิ้นหวังนะครับการหมดหวังการสิ้นหวังนะครับในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันสุดท้ายวัลอัมนุมิมมักริลลาความย่ำใจความชะล่าใจความประมาทต่ออะไรแผนการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดว่าอัลลอฮ์ทำอะไรมันไม่ได้นะคิดว่าอัลลอฮ์ทำอะไรเขาไม่ได้ความรู้สึกทั้ง3อย่างนี้พฤติกรรมทั้ง3อย่างนี้ถือเป็นบาปใหญ่ชิริกก็บาปใหญ่นะการสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ก็บาปใหญ่นะแล้วก็การวางใจชะล่าใจย่ำใจนะในความในกุศโลบายในแผนการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงสามารถจัดการกับเขาได้ทุกอย่างเลยอ่ะแต่เขาชะล่าใจย่ำใจมากไปจนกระทั่งเขาประมาทนะในการใช้ชีวิตของเขาอันนี้สามคำตอบที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบนะและอธิบายไปแล้วนะว่าทำไมการสิ้นหวังจึงเป็นความผิดในเรื่องของอิอ์ติกอดทำไมเรื่องความชะล่าใจความย่ำใจไม่ใส่ใจไม่ตระหนักรู้ในสิ่งที่เป็นแผนการหรือการเอาโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าคนกลัวการลงโทษเขาจะระวังตัวอยู่ตลอดเวลาแต่นี่ไม่ระวังตัวแสดงว่าไม่แคร์อัลเลาะห์นะไม่แคร์อัลเลาะห์ไม่ความสำคัญกับอัลเลาะห์นะครับต่อมานะครับวะอานิบนีอับบาสินรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอานิบนีมัสอูดวะอานิบนีมัสอูดอูดินรายงานจากท่านอับดุลลาห์บุตรของท่านมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละอันนี้ท่านอิบนีมัสอูดอธิบายนะครับบอกว่าอักบารุลกะบาอิรนะซึ่งสถานะของหะดีษบทเนี้ยนักวิชาการบอกว่าไม่ใช่คำพูดของอิบนามัสอูดเองอิบนีมัสอูดพูดแบบนี้เนี่ยต้องเป็นคำพูดที่ฟังมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเรื่องพวกนี้อิบนีมัสอูดไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยตัวเองฉะนั้นถ้าพิจารณาจากสำนวนของหะดีษแล้วเนี่ยอาจจะมีฮุกมเป็นเมากูฟแต่พิจารณาตามความหมายแล้วอิบนีมัสอูดคงไม่อุกอาจที่จะเสกสรรปั้นแต่งคำพูดและยัดเยียดให้เป็นคำพูดของรอซูลเองหรอกต้องเป็นคำพูดของอะไรของท่านรอซูลจริงๆนะครับหนึ่งอิบนุมัสอูดบอกว่า
บาปใหญ่เลยนะอักบัรแปลว่าใหญ่ที่สุดเลยบาปที่ใหญ่ที่สุดความผิดที่ร้ายแรงที่สุดก็คืออัลอิชรอกุบิลละชิรกุลหรืออิชรอกุลแปลว่าการตั้งภาคีการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะหนึ่งบาปที่ใหญ่ที่สุดการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอัมนุมิมมักริลละและการย่ำใจการชะล่าใจวางใจนะไม่ใส่ใจต่อการลงโทษการเอาผิดการเอาโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่สามวัลกุนูตุมิรรอห์มะติลลาอัลกุนูตแปลว่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลยะซุมิรรอฮิลลานะแล้วก็การหมดหวังการสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะ สรุปแล้วที่อิบนุมัสอูดได้นำเสนอไว้ในส่วนนี้นะการชิริกเป็นบาปใหญ่ที่สุด2นะครับความชะล่าใจความย่ำใจนะครับไม่ใส่ใจไม่ตระหนักรู้ในสิ่งที่เป็นมาตรการการภาคโทษภาคทันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองสมมติเราเองนะครับเราทำความผิดอะไรไว้สักอย่างนึงแล้วก็ฝ่ายปกครองเขาก็เรียกตัวเราไปพบแล้วเขาก็ทำหนังสือบันทึกภาคทันไว้แล้วฆ่าโทษเอาไว้แล้วทำความผิดอีกนะอีกครั้งนึงนะครูจะเรียกผู้ปกครองนะครูจะอะไรล่ะตัดคะแนนครูจะตัดสิทธิสอบนะครูจะนั่นจะนั่นแต่เราไม่ใส่ใจสักอย่างหนึ่งแล้วยังคงทำความผิดอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าเราไม่ใส่ใจไม่แยแสต่อให้ฝ่ายปกครองเรียกผู้ปกครองเราก็ยังทำอยู่ข้าให้เขาไล่เราออกเชิญเราออกรีทายเราก็ยังทำอยู่นี่แสดงว่าเราไม่อะไรไม่ระอะไรเลยฉะนั้นคนพวกนี้ก็เหมือนกับที่นบีบอกแล้วคนพวกนี้ถือว่าเป็นคนที่อุกอาจมากๆนะไม่ใส่ใจไม่แยแสอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับจบบทเรียนของเราวันนี้นะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวสรุปอีกทีหนึ่งบทเรียนวันนี้นะครับมุอัลลิฟเอาอายะกุรอานอายะหนึ่งอาฟะอามินูมักรอลลอหรือว่าพวกเขาจะย่ำใจจะชะล่าใจขนาดนั้นเชหรือไม่ใส่ใจแม่แยแสกับมักรุนเดิมทีมักรุนแปลว่าเล่ห์กลแปลว่าแผนการนะแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแผนการในทางชั่วร้ายนะแต่หมายถึงวิธีการในการที่อัลลอฮ์จะจัดการเอาโทษเอาผิดกับเขาอัลลอฮ์สามารถสำเร็จโทษเอาโทษกับเขาได้อย่านึกว่าอัลลอฮ์ไม่มีความสามารถอย่านึกว่าอัลลอฮ์ไม่จะไม่ยุ่งกับเขาแล้วถ้าเป็นเราล่ะพอทำตัวไม่ดีมากตัดหางไปวัดกูไม่ยุ่งมึงต่อไปแต่สำหรับอัลลอฮ์ล่ะฮะฟะยะซาอุไซยิอะตินไซยิอะตุมมิซลูฮูใช่ไหมครับผลของการตอบแทนในสิ่งที่เป็นความผิดก็อัลลอฮ์ก็จะเอาโทษเอาผิดให้สะสมกันเวลายะฮีกุลมักรุสไซยิอุลาบิอะฮลินะครับผลตอบแทนในการทำความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์บอกจะเป็นการตอบแทนกับผู้ที่กระทำอย่างเหมาะสมอย่างสาสมฉะนั้นอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้ลอยนวลเอาละในดุนยาเนี่ยอาจจะรอดอาจจะหลุดอะไรก็แล้วแต่ในโลกหน้ามีไหมมีโอกาสเป็นไปได้นั้นจะหลุดจะรอดมีเส้นมีสายไม่ได้ฉะนั้นอ้างเส้นอ้างสายได้ไหมชั้นสายนี้ชั้นเส้นครูคนนี้ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่รับลูกนบีเองลูกนบีเองนะลูกนบีเทือกเถาเหล่ากอประยุนญาติของนบีทั้งหมดเลยวันที่นบีรับอายะกุรอานอายะแรกลงมานะนบีได้รับแต่งตั้งให้เป็นนบีเป็นอะไรเป็นนบีผู้ประกาศแล้วนบีขึ้นไปประทับยืนอยู่ที่ภูเขาซอฟาใครเคยไปอุมรอไปฮัจญ์เวลาเราไปซะแอเราไปเริ่มต้นที่ภูเขาซอฟานี่แหละครับนบีไปประทับยืนอยู่บนภูเขาซอฟายังไม่มีใครมาสักคนนบีประกาศเรียกโอ้ลูกหลานอับดุลมุตะเลบอับดุลมุตะเลบนี่ใครอ่ะปู่ลูกหลานอับดุลมานาบลูกหลานของใครตะใครเรียกร้องมาทั้งหมดเลยโอ้คุณลุงอับบาสโอ้คุณลุงคุณป้าซอฟียะเรียกพี่น้องญาติโกโหติกามาเกี้ยงเลยมาแล้วก็นบีบอกว่าฟาติมานี่พูดกับใครเนี่ยพูดกับเลือดเนื้อเชื้อไขที่รักที่สุดเลยอีจูฟาติมาซาลีนีมิมมาลีมาชิติ
ในดุนยานี้นะฟาติมะพ่อทำให้ได้ทุกอย่างเลยขอให้ลูกบอกพ่อมาอยากได้อะไรพ่อทำได้พ่อจะเนรมิตให้หมดเลยอยากได้ทรัพย์สินอยากได้เงินทองอยากได้อะไรที่พ่อทำได้พ่อจะจัดการให้ทั้งหมดเลยนะดุนยานี้นะพ่อทำให้ลาอุกนีอังกิมินัลลอฮิชัยอาแต่กับอัลลอฮ์แล้วพ่อช่วยไม่ได้นะแต่กับใครกับความผิดของอัลลอฮ์พ่อก็ช่วยเจ้าไม่ได้ดุนยาเนี่ยพ่อช่วยแต่เรื่องอะไรเรื่องบาปเรื่องความผิดของอัลลอฮ์พ่อช่วยอะไรเจ้าไม่ได้เลยนะอ้าวแล้วเราเป็นอะไรกันนบีไม่เราเนี่ยนั่นลูกนบีแท้ๆนบียังไงยังไม่ช่วยฮะหวังเส้นหวังสายได้มั้ยมันไม่ลงเหล่ามันไม่ลงกอสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเนี่ยสวรรค์ของอัลลอฮ์ยกให้ตระกูลนี้โอ้ยสบายเลยเราอยู่ตระกูลนี้แต่อัลลอฮ์จะให้ประทานให้มอบให้สมนาคุณให้ตามอะไรตามอีมานตามศรัทธาตามผลงานความดีผลบุญที่ทำไม่อีมานไม่ได้ไม่ศรัทธาไม่ได้ไม่ทำวัลลอฮุตะอาลาอาลัมไม่ได้หรือได้ก็ไม่สมราคาไม่สมแต่เป็นได้เพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะไม่มีความดีอะไรแต่อัลลอฮ์เมตตาให้อัลลอฮ์เมตตาให้แต่ถ้าไม่ได้ศรัทธาเลยเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ให้ฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะกีดะห์นะสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์หมดหวังในความกรุณาความเมตตามันคือการที่เราไม่ใส่ใจไม่แคร์นะไม่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสิ้นเชิงเลยขนาดความเมตตาซึ่งเราต้องง้ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังไม่ง้อเรายังไม่ง้อฉะนั้นคนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่ใส่ใจอัลลอฮ์ไม่หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะในบทเรียนเนี่ยมันพูดทั้งสองอย่างเลยไม่กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์แล้วก็ไม่หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์แสดงว่าไม่ง้ออัลลอฮ์สักอย่างหนึ่งเรื่องดีก็ไม่ได้หวังจากอัลลอฮ์เรื่องร้ายก็ไม่ได้กลัวจากอัลลอฮ์ตกลงแล้วอัลลอฮ์มีค่าในสายตาเราไหมไม่เหลือค่าอะไรเลยฉะนั้นคนที่อัลลอฮ์ไม่มีค่าในสายตาของเราความเมตตาก็ไม่มีค่าความน่าเกรงขามก็ไม่มีค่าการลงโทษก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกสลดหดหู่อะไรเลยงั้นคนพวกนี้ไม่สมควรที่จะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์งั้นปรับลดลงไปจนกระทั่งเป็นอะไรเป็นผู้ขาดทุนจนกระทั่งกลายเป็นผู้หลงผิดจนกระทั่งกลายเป็นคนที่ทำบาปใหญ่แล้วก็ตกนรกหมกไหม้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับอากีดะห์เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อความศรัทธาของพวกเรานะนะครับมีอะไรสอบถามได้นะนะครับที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนอาจารย์ครับ ข้อ3ที่อาจารย์บอกว่าเราอยู่อย่างประมาทในดุนยาเนี่ยมีความย่ำใจชะล่าใจย่ำใจต่างๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราคิดว่าเรายังอายุยังน้อยอยู่ยังไม่ถึง60เลยอย่าเพิ่งไปทำความดีอะไรมากมายละหมาดก็ค่อยแก่อีกหน่อยเถอะถือศีลอดหรืออะไรหรือไปทำพัดก็ไปไม่ไหวบางคนเนี่ย อาจารย์ครับแบบว่าเขาพอจะเกษียณมาเขาจะมีเงินก้อนหนึ่งแต่เขาก็ไม่ไปทำพัดผมก็รับพวกเราเคยถามว่าทำไมไม่ไปทำพัดนะลำบากไปทำพัดมันต้องลำบากมันต้องเดินทางแล้วก็มันต้องใส่แอร์มันต้องอะไรต่ออะไรเขาห่วงแต่ความลำบากเพราะว่าบางคนมากลับมาจากการทำพัดเนี่ยก็มาคุยว่าโอ้ยฮาร์ดเนี่ยลำบากถ้าฉันรู้ว่าเป็นแบบนี้ฉันไม่ไปหรอกเนี่ยบางคนก็พูดอย่างลักษณะแบบนี้อาจารย์ตอนที่มาด้วยครับอาจารย์วัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะอันนี้ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับสำหรับคนที่ชะล่าใจมากเกินไปไม่เป็นไรยังหนุ่มยังแน่นอยู่ไม่เป็นไรยังอะไรยังไม่ได้เป็นอะไรนะอายุยังน้อยอยู่เดี๋ยวแก่ค่อยอะไรค่อยทำอามัลอิบาดะห์แก่ค่อยไปอยู่มัสยิดแก่ค่อยละหมาดให้มีสตังค์ก่อนค่อยบริจาคความเข้าใจแบบนี้เป็นความเข้าใจของคนที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทอย่างที่พี่น้องทราบแหละนะเพราะว่าทำไมถึงประมาทแล้วก็เพราะย่ำใจจนเกินไปไงคิดรู้ได้ยังไงว่าอย่างเราเนี่ยมันต้องสัก70ถึงจะตายหรือ80ถึงจะตายบิลาลใน80เท่าไหร่แล้วครับ88แล้วมีลูกหลานหลายคนไหมครับมีลูกมีหลานอะไรเยอะไหมครับไม่มีลูกสมมติผมเป็นหลานบิลาลโอ้โหแชร์ผม88อย่างผมก็ต้อง80ขึ้นฮะแชร์แล้วไปตะสุราเดี๋ยวผมค่อยไปตอนแก่ก็ได้แชร์อย่างเงี้ย
นี่ผมนี่ประมาทไม่น่าชะล่าใจคิดแล้วว่าผมจะอยู่ไป18เหมือนใครเหมือนบีลานไอ้ตอนเกิดเนี่ยมันเรียงพี่น้องว่าจริงไหมตอนเกิดเรียงกันมาไอ้คนโตเกิดก่อนแล้วถึงจะไปคน2แล้วไปคน3ไปคน4ไปคนหน้าไปเรียงมีพี่น้องกี่คนนะ12คนไอ้คน12ไปเกิดก่อนคน1ได้ไหมไม่ได้ตอนเกิดเนี่ยมันต้องเรียงแต่เวลาตายต้องเรียงไหมไม่เรียงมันอาจจะคน12ไอ้จูไปก่อนเลยก็ได้คน5ไปก่อนคน1ก็ได้งั้นอย่าชะล่าใจฉะนั้นโอ้โหตระกูลฉันมัน70กันทั้งนั้นเลยตะกะรุ่นหยังมาละ80หยังฝั่งโน้นก็80ฝั่งนี้ก็80เหมาะฉันเปาะฉัน80 80ฉันก็ต้อง80มั่งรู้ได้ไง80ใช่มั้ยนี่แหละที่ว่ายกตัวอย่างมันชัดเจนมากเลยประมาทเกินไปชะล่าเกินไปอ่ะแล้วพอถึงวันหนึ่งไม่ถึง80ขึ้นมา40ไปแล้วฮะ40ไปก่อนแล้วหายไปตั้ง40ปีอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตไปกู้ตรงไหนได้มั้ยขอยืมใครก็ไม่ได้งั้นประมาทเกินไปเพราะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนี่แหละคือความประมาทนะแล้วก็ไปฮัจญ์รู้งี้ไม่ไปก็ดีได้อะไรไหมเนี่ยรู้งี้ไม่ไปก็ดีเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยนะนะอัลกุรอานลาตุบติลูอะมาละกุมพวกท่านทั้งหลายอย่าทำให้กุศลกิจกุศลทานของพวกหลายกลายเป็นโมฆะกรรมโมฆะกรรมก็คือทำไปแล้วแต่กลายเป็นโมฆะเพราะเรานี่อะไรอ่ะเหมือนกับเราแคนเซิลมันเรายกเลิกมันไม่อยากทำแสดงว่าเราไม่เต็มใจทำให้ฉะนั้นของที่ทำให้โดยไม่เต็มใจอัลลอฮ์ก็ไม่เอาอินนัลลอฮะตอยีบุนอัลลอฮ์ทรงเลิศทรงประเสริฐและอัลลอฮ์จะรับเฉพาะของดีเท่านั้นฉะนั้นในเมื่อทำให้อัลลอฮ์แล้วทำแบบไม่เต็มใจก็อัลลอฮ์ก็ไม่เอาเพราะไม่เอาแล้วได้ผลบุญไหมก็ไม่ได้ไอ้ที่ได้ไปอัลลอฮ์ก็เอาคืนอย่าพูดนะรู้งี้ไม่ทำก็ดีนะรู้งี้ไม่ให้ก็ดีมันเหมือนกับเป็นการล้ำเลิกกับอัลลอฮ์ด้วยนะที่จริงเนี่ยเราต้องทำถึงแม้เราจะไม่รู้อะไรเลยเราก็ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยสำนึกของความเป็นบ่าวนะถึงไม่ต้องรอให้รู้ก่อนแล้วค่อยทำนะไม่รู้อัลลอฮ์บอกให้ทำก็คือทำนะบางอย่างอัลลอฮ์ไม่ได้บอกด้วยว่าถ้าทำแล้วจะได้นี่จะได้นั่นแต่ด้วยสำนึกของความเป็นบ่าวที่เราจะต้องอาศัยอัลลอฮ์ต้องง้ออัลลอฮ์ทุกลมหายใจของเราเนี่ยนะต้องอาศัยทั้งหมดเลยเนี่ยมันทำให้เราต้องสำนึกและความสำนึกในหน้าที่แบบนี้มันคือความกตัญญูความกตัญญูเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีของการเป็นคนซอลเลาะห์อ่ะครับเชิญคำถามนะจ้าครับ ตอนนี้ใกล้รอมฎอนนะครับเพราะว่าที่รอมฎอนแล้วแล้วมาเนี่ยจะมีบางคนจะมาถามเราว่าถามจริงแกอ่านกุรอานไปได้กี่ยุซแล้วเนี่ยฉันอ่านมาได้20ยุซแล้วเนี่ยเพิ่งไม่กี่วันนี้เองฉันอ่านได้20ยุซแล้วเราจะตอบเขาว่ายังไงดีจะตอบว่าข้าก็อ่านมากกว่าเองอีกหรือยังไงหรือจะไม่ตอบดีหรือยังไงดีอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์อ่านไปได้บ้างแล้วอะไรก็ว่าไปงั้นนะแต่ไม่ต้องไปบอกจำนวนไม่ต้องไประบุจำนวนลักษณะของการประกวดประขันแข่งขันกันอะไรแบบนั้นนะการแข่งขันกันในเรื่องความดีนะมันใช้ได้ในบางบริบทเขาทำสมมติว่าเนี่ยแชร์เนี่ยบิลานี่มาทุกวันเลยตะเราะวีห์ดึกๆเดินๆอันกุรอานอะไรแบบเนี้ยเราต้องทำให้ได้เยอะกว่าแชร์แต่อย่าไปแข่งแบบเอาไปอวดไปทับถมกันแข่งกันได้เหมือนกับที่ซอฮาบะห์เขาแข่งกันใช่ไหมครับอบูบักกลับไปบ้านหิวมาเกี้ยงเลยไม่เหลืออะไรเลยอุมัดก็อยากจะแข่งเนี่ยเขาแข่งกันแบบนี้แต่เขาจะไม่ทับถมกันงั้นสมมติเรารู้คนอื่นเขาอ่านได้ห้าจบห้าข้อต่ำเป็นไงล่ะเพิ่งจะได้ห้าเองชั้นหกแล้วไอ้หกของเรานี่คืออะไรคือศูนย์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะเราไม่ได้บริสุทธิ์ใจเราไม่ได้สุจริตใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นที่ผมพูดกับพี่น้องมาทุกครั้งเลยนะความดีนะทำได้ไม่ยากเลยเดือนนึงอ่าน10จบนะก็ได้20จบนะก็อ่านได้30จบยังอ่านได้เลยอิหม่ามชาฟีอ่านวันละ2จบกลางวันจบ1กลางคืนจบ1แต่อิหม่ามชาฟีเคยมาคุยมั้ยฮ่าๆฉันวันนี้2จบเดือนนึงฉันได้60จบอิหม่ามชาฟีไม่เคยเอามาคุยแต่ลูกศิษย์ลูกหาเห็นผลงานก็เอามากล่าวด้วยความชื่นชมรู้เพราะอะไรรู้เพราะผลงานถ้าเราเอาไปคุยอ่ะมันรอยัลลอฮ์รอยัลลอฮุบิใครเอาไปอวดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อวดกับมันแล้วใครเยอะกว่ากันเรากับอัลลอฮ์
เราสู้อัลลอฮ์ไม่ได้งั้นอย่าอวดเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นถ้าเราทำความดีและมอบความดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องไปบอกนะผู้ที่จะตอบแทนเราอย่างสมคุณค่าก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนนั้นเขาไม่ได้ตอบเราคนที่เราไปบอกเขา6ยุสนะเราไปบอกเขา10ยุสไอ้10เขาต่ำนะคนนั้นไม่ได้ตอบแทนเราเขาให้อะไรเราไม่ได้ผู้ที่ตอบแทนเราคือใครคืออัลลอฮ์งั้นบอกให้อัลลอฮ์รู้พอโอ้อัลลอฮ์บ่าวตั้งใจเอาไว้ปีนี้จะอ่านสัก5จบยังไม่ได้อ่านเลยอัลลอฮ์ให้ยังเนี่ยให้แล้วผมเดินไปเรียมปีนี้จะมาอ่านกุรอานนะไปเรียมนะจะอ่านสัก5จบนะไปเรียมนะไปเรียมให้อะไรผมไหมดีไม่ดีไปเรียมหมั่นไส้อีกใช่ป่ะสมมุตินะไอ้นี่มาคุยกลายเป็นอะไรแทนที่จะมันแต่ถ้าเราบอกอัลลอฮ์ละอัลลอฮ์ปีนี้ช่วยบ่าวหน่อยนะเมตตาบ่าวหน่อยนะขอให้อัลลอฮ์ให้บ่าวอย่าไออย่าไข้อย่าเจ็บอย่าปวดท้องอะไรจะได้อ่านกุรอานได้เยอะๆจะได้ถือศีลอดได้เยอะจะได้ไปมัสยิดเยอะๆบ่าวมีสตังค์นะบ่าวจะได้เลี้ยงละศีลอดจะได้ช่วยมัสยิดช่วยอะไรนี่บอกอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้แต่ถ้าไปบอกคนอื่นงั้นพอถึงวันกิยามะห์นะคนที่ตะกับบทคนที่ริยะอัลลอฮ์บอกเจ้าไปเอาผลบุญกับคนที่จะบอกเถอะเพราะเจ้าอะไรเจ้าหวังจากเขาก็ไปเอาจากเขาก็แล้วกันไอ้อย่างที่เจ้าอยากได้ที่เราเนี่ยไม่มีให้นะเพราะจะเอาแค่ชื่อเสียงจะเอาแค่ความภูมิใจในดุนยาเราก็ให้เจ้าไปหมดแล้วนี่เจ้าภูมิใจใช่มากที่เจ้าไปบอกข้างบ้านว่าจะอันได้10ยุสนะอ้อเจ้าได้ความภูมิใจตรงนี้ไปแล้วก็เจ้าก็ได้ของเจ้าแล้วนี่ผลบุญเจ้าไม่ได้ตรงนี้ข้าไม่มีให้นะหน้าแง่ไหมหน้าแง่นี่แหละคอซีรูนขาดทุนเลยทำไปแทบตายนั่งหลังขดหลังแข็งอดตาหลับขับตานอนแต่คอซีรูนขาดทุนไม่ได้อะไรเลยนะวันเราตะละอาละเชิญครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นบียกตัวอย่างเพื่อพิสูจน์ถึงความสุจริตใจความบริสุทธิ์ใจเวลามือขวาบริจาคออกไปแล้วก็อย่าให้มือซ้ายรู้อันนี้คือในกรณีที่เราต้องการให้เป็นความบริสุทธิ์ใจแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องแสดงให้เห็นถึงอะไรถึงอะไรการกระทำของเราให้คนอื่นดูเป็นตัวอย่างมันขึ้นอยู่กับบริบทนะมันขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นนะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอะไรต้องบอกคนอื่นบ้างบริยมเนี่ยยาตีมนะทีเอ็มนะอันนาสเขาบริจาคกันทุกวันเลยเนี่ยเมื่อคืนฉันก็โทรไปปริยมโทรไปยังหรืออันนี้ผมไม่ได้มีเจตนาจะว่าอะไรว่าจะไปโชว์ปริยมแต่กำลังจะบอกว่าตอนเนี้ยเขาเปิดรับบริจาคแล้วนะเมื่อคืนฉันยังโทรไปได้เลยปริยมบอกโทรไม่ได้เขาไม่รับโทรไปกี่เบอร์ก็ไม่ติดไม่ติดสิเมื่อคืนฉันยังโทรเลยที่ผมบอกกับปริยมว่าเมื่อคืนผมยังโทรเลยเนี่ยผมมีเจตนาอะไรฮะโอ้อวดเปล่าแต่ต้องการจะบอกกับปริยมว่าเฮ้ยเบอร์นั้นอ่ะโทรติดแล้วนะเพราะตอนแรกปริยมเข้าใจว่าเบอร์ช่องอันนาสโทรไม่ติดโทรไปกี่ทีก็ไม่ติดปริยมทำไมมาเห็นโทรบริจาคเลยปริยมบอกโทรไม่ติดสักเบอร์นึงเฮ้ยสมมุตินะนะผมก็บอกใหม่ติดสิเมื่อคืนผมยังโทรไปเลยเมื่อคืนยังบริจาคเลยนั้นที่ผมบอกตัวเนี้ยในบริบทตรงนี้ไม่ได้แปลว่าผมจะเอาอะไรเอาผลงานของผมไปอวดกับปริยมว่าเมื่อคืนผมบริจาคแต่เป็นการให้ข้อมูลว่าโทรบริจาคไปแล้วเมื่อคืนนี้เขาโทรติดโทรได้นะงั้นนั้นกุรอานซิรเราวะอะลานียะยุมฟิกูลแปลว่าพวกเขาบริจาคไปซิรรอนแบบลับๆแล้วก็อาลานียะก็คือแบบเปิดเผยให้คนอื่นเขารู้ทำไมอ่ะเพื่อนำร่องคนอื่นเขาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นเขาพอเราเนียดนำร่องเราเนียดเป็นตัวอย่างกินผลบุญของคนอื่นหมดเลยงั้นเวลาเราเห็นโอกาสตรงไหนที่เห็นที่เราเห็นว่าถ้าเราทำแล้วคนอื่นก็เอาตัวอย่างจากที่ดีจากเรานะให้ทำไปเลยแล้วผลบุญของคนอื่นจะกลายเป็นของเราทั้งหมดเลยสมมติพอเขาเปิดรายการมาโทรคนแรกเลยขออะไรขอประเดิมคนแรกเลยกลายเป็นคนนำร่องแต่เราก็บอกอาจารย์ไม่ออกน้ำนะอาจารย์เขาได้ไม่ต้องประกาศชื่อเรานะเสร็จแล้วอ้าวฮัตยะจากริยาดิสุนันจากบางบัวทองจากสตูลจากสงขลาโทรมาอะไรล่ะให้อะไรล่ะให้อะไรล่ะอิฐบล็อกสร้างก่อกำแพงโรงเรียนสมมติช่องทีเอ็มอ๋อขนาดปาริยมนะสตังไม่มีนะยังโทรไปบริจาคเลยแล้วเราสตังเยอะแยะอยู่ทำไมนะไม่บริจาคกลายเป็นอะไรแรงจูงใจแรงบันดาลใจให้คนอื่นเขาอะไรอ๋อโต๊ะเนี่ยนั่นนะโต
ัวเอาอะไรมาบริจาคเนี่ยเงินคนชรามาบริจาคเงินคนชราเดือนละเท่าไหร่700 800บิลานได้เท่าไหร่800ใช่มั้ยครับ800อัลเลาะห์800น่ะเอามาบริจาค500เหลือเท่าไหร่เดือนนี้เหลือ300แล้วนี่เราปะเรียมมีห้องแถวมีอพาร์ตเมนต์เนี่ยเป็นร้อยๆห้องเนี่ยมันจะทำให้เป็นจุดหักของปะเรียมปะเรียมต้องเปลี่ยนมาคิดแบบใครละคิดแบบตัวอย่างดีๆแบบนี้อ้าวแบบนี้ได้ผลบุญยังไงได้ผลบุญเพราะฉะนั้นในบางสถานการณ์เราก็ต้องทำแบบเงียบในบางสถานการณ์ก็ต้องทำแบบอะไรแบบเปิดเผยเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นเขางานริยานี้เดี๋ยวฉันจะมาออกร้านสมมติผมจะมาออกร้านเฮ้ยคูล้อนะมันอยู่น้องจอกมันยังมาเลยอ๋อแล้วเราอยู่ตรงนี้เนี่ยแกบางบัวทองไม่มาได้ไหมแบบนี้อวดไหมเนี่ยไม่อวดนะอ๋อปะเรียมปะเรียมเนี่ยอยู่ตรงนี้ทำไมไม่มาเนี่ยฉันอยู่น้องจอนะฉันยังอุตส่าห์มาเลยนี่อันนี้อวดแหละนะพี่น้องฟังน้ำเสียงดูก่อนแล้วกันนะแบบพูดแบบไหนคิดแบบไหนนะสำเนียงมันส่อภาษากิริยามันก็ส่อสกุลจับได้นะว่าพูดแบบนี้ทำแบบนี้เป็นยังไงอ่ะเชิญครับเดี๋ยวครับ มีคำถามอย่างนี้นะครับมาถามเรื่องละหมาดสุนัตนะครับสองสุนัตด้วยกันก็คือสุนัตหลังอาบน้ำละหมาดแล้วก็สุนัตที่สองก็คือสุนัตระหว่างสองอาซานคำถามมีอยู่ว่าละหมาดทั้งสองเนี่ยเราจะละหมาดหลังจากละหมาดอัสรีได้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดพี่น้องยกตัวอย่างนิดนึงว่าพี่น้องอาบน้ำละหมาดตอนไหนอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเราก็ไปละหมาดอัสรีถ้าเป็นแบบนี้นะอาบน้ำละหมาดก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปละหมาดอัสรีพี่น้องก็ละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงนะเมื่อสักครู่เนี้ยไปนั่นอาจารย์นู้นอีกกว่ามากระหว่างอาจารย์อีกกว่ามายกตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ย ผมเดินมาถึงเนี่ยบิลานอาจารย์อาซัดพอดีเลยนะแล้วเขาเขียนไว้ข้างหน้าว่า15นาทีหลังอาจารย์จะอีกยืนอีกกว่ามาเรามีเวลาเท่าไหร่หลังอาจารย์15นาที ผมอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วใช่ไหมผมละหมาดเสร็จแล้วผมขึ้นไปเนี่ยผมละหมาดอะไรก่อนละหมาดตะยะตุลมัสยิดก็ได้นะหรือจะละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดก็ได้หรือจะละหมาดระหว่างซุนนะระหว่างสองอาซานก็ได้เลือกทำทั้งสามอย่างเลยก็ได้แต่ถ้าพี่น้องจะเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดให้เลือกเพียงแค่ตะยะตุลมัสยิดอย่างเดียวพอนะละหมาดตะยะตุลมัสยิดเพราะละหมาดตะยะตุลมัสยิดถือว่าวาระของเขาและสามารถทดแทนการอาบแทนทดแทนซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดและทดแทนซุนนะตรงนั้นไปได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะตอนนี้ในกรณีที่พี่น้องสมมติว่ามันมีเวลาแบบเนี้ย ยังไม่ได้ละหมาดอาซัดเราจะละหมาดอะไรก่อนเนี้ยได้หมดเลยแต่ถ้าเราละหมาดอัสรีไปแล้วละหมาดอัสรีไปแล้วเราก็กลับไปบ้าน เวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมงมารอที่มัสยิดดีกว่าพี่น้องก็กลับย้อนกลับมาเดี๋ยวจะมารอละหมาดมักริบแต่ไอตอนขึ้นไปเนี่ยมันยังไม่มักริบเพิ่งจะอะไรเพิ่งจะอาซัดแก่ๆมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอาบนั้นละหมาดขึ้นมาขึ้นไปมัสยิดละหมาดที่ตุนมัสยิดได้ไหมได้แล้วก็อะไรอีกละหมาดอาบนั้นหลังอาบนั้นละหมาดก็ละหมาดได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่นี่ปัญหามันอยู่ตรงว่าถ้าไปละหมาดระหว่างอาซานเนี่ยมันจะไปอะไรนะมันจะไปหลังอาซัดได้ยังไงในเมื่ออาซานเนี่ยมันต้องอยู่อะไรไอละหมาดระหว่างอาซานมันต้องอยู่ก่อนอีกก่อนมาเข้าใจป่ะละหมาดระหว่างอาซานทั้งสองก็คือระหว่างอาซานกับอิกอมมานะพอเขาอาซานปุ๊บเราก็ละหมาดซุนนะห์สองรอกอาตระหว่างอาซานทั้งสองแล้วเขาก็อิกอมมาแล้วเราก็ไปละหมาดอาซัดถ้าเราจะละหมาดระหว่างอาซานแต่ไปอยู่หลังอาซัดมันทำไม่ได้เข้าใจป่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นอกจากเอาไปกอดอหรืออะไรนะมันไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นหลังวุฎุอย่างเดียวนะหลังวุฎุถ้าหลังวุฎุเนี่ยถ้ามันมีสาเหตุอนุโลมนะอนุโลมแต่ถ้าเราจะยึดในส่วนที่เป็นข้อห้ามนะผมเน้นแนะนำให้เน้นตามข้อห้ามก่อนโดยไม่มีสาเหตุที่จำเป็นนะเราสามารถละหมาดอื่นทดแทนในเวลาอื่นได้แต่ในเวลามักกะรอห์นี่สมควรที่จะให้เกียรติคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์รอซูลปรามเอาไว้นะครับก็ถ้าจะเป็นของที่จำเป็นเช่นยะนาซะห์เนี่ยถ้าไม่ทำหลังอาซัดเดี๋ยวมะยัดเน่าอย่างงี้หรือมะยัดจะอืดจะบวมอย่างงี้ให้รีบทำซะหรือมันเกิดสุริยคราชทำไปละหมาดตอนหลังอาซัดนี่เดี๋ยวมันคายแล้วเราก็มาได้ละหมาดแล้วฉะนั้น
วลาที่มันหลีกเลี่ยงหรือว่ามันชะลอให้ล่าไปกว่านี้หรือก่อนนี้มันทำไม่ได้ถึงจะเอาไปทำตอนหลังอัสรีแต่ถ้าไม่มีสาเหตุอะไรเนี่ยผมแนะนำให้เมื่อละหมาดอัสรีเสร็จแล้วพยายามอย่าละหมาดซุนนะห์อะไรโดยไม่มีเหตุผลไม่มีความจำเป็นนบีบอกว่าไม่มีละหมาดซุนนะห์ที่มันไม่มีความจำเป็นอะไรนะหลังจากละหมาดอัสรีเสร็จแล้วและไม่มีซุนนะห์อะไรหลังจากละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วแต่ถ้ามันมีสาเหตุมีความจำเป็นก็อนุโลมตามแต่กรณีนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับครับครับมีพี่น้องเราถามว่าวิธีการตั้งมัสยิดนะครับเอาก็ว่าเวลาจะละหมาดดีกว่ามันชัดเจนดีเพราะว่าคนเราจะจ้องกันตอนนั้นนะถามว่าจะตั้งในแบบไหนเอาศีรษะไปทางด้านไหนครับตัวบทหลักฐานเรื่องการตั้งมัสยิดเนี่ยไม่ระบุไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าให้เอาหัวไปทางนั้นเอาหัวไปทางนี้ตอนละหมาดนะครับตอนละหมาดแต่ว่าตอนที่เสียชีวิตนะตอนที่เสียชีวิตนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมรับในการกระทําของซอฮาบะห์ที่ชื่ออุซมานอิบนมะอูนซึ่งเป็นซอฮาบะห์เป็นสหายของรอซูลที่ท่านเดินทางอพยพจากมักกะห์มาอยู่มะดีนะห์ก่อนอพยพลงหน้ามาแล้วมาเสียชีวิตที่มะดีนะห์รอซูลตามมาทีหลังรอซูลทราบว่ามาก่อนแล้วทําไมไม่เจอล่ะอ๋อเขาเสียชีวิตไปก่อนแล้วรอซูลเสียใจนะไม่ทันสหายไม่ทันเพื่อนของท่านซอฮาบะห์ก็เล่าให้ฟังว่าอุซมานบินมัซอูนน่ะตอนก่อนเสียชีวิตน่ะสั่งให้ทํา2อย่าง2รายการ1พอเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะให้จับนอนยืดไปงี้เลยยืดเท้าไปทางไหนนอนหงายแล้วยืดเท้าไปทางทิศกิบละเอ้ยไม่ใช่ตะแคงขวาเนี่ยตะแคงแบบนอนคนตายอ่ะตอนที่เราเอาลงหลุมอ่ะจับตะแคงขวานะตะแคงขวาเหมือนท่านอนตอนเป็นน่ะแหละแล้วก็ท่าตอนนอนในหลุมเนี่ยสั่งว่าให้ซอฮาบะห์ทําแบบนี้นะครับทำแบบนี้พวกเราก็ทำให้นบีบอกเนี่ยอัลซอบัสซุนนะเขาทำตรงซุนนะเป๊ะเลยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือให้ยกทรัพย์สินของเขาให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ข้อที่2ที่เขาสั่งเอาไว้รอซูลุลลอฮ์บอกฉันไม่เอาฉันขอคืนให้ทายาทเข้าไปฉะนั้นรอซูลยอมรับว่าเวลาเสียชีวิตเนี่ยให้ตั้งมัสยิดถ้าเป็นไปได้ให้ตั้งตะแคงด้านขวาลงเนี่ยนะเหมือนกับท่านอนตอนยังเป็นอยู่แล้วหันหน้าไปทางทิศกิบละแต่ถ้าท่านี้ไม่ได้ก็ให้ยืดอะไรยืดเท้าไปทางทิศกิบละแล้วก็ให้นอนหงายแล้วก็เอาอะไรหนุนศีรษะเพื่อให้สายตาถ้าเป็นคนปกติก็จะจ้องจะมองไปทางด้านหน้าเพื่อให้มองไปทางทิศกิบละก็นบีก็บอกว่าวัลไบตุไบตุนนี่คือบะกะบะไบตุนไบตุลลอฮ์กิบละตุกุมอะฮยาอันวะอัมวาตาให้ถือเป็นกิบละของพวกท่านทั้งตอนเป็นแล้วก็ตอนตายเป็นก็มองไปทางทิศกิบละตายก็มองไปทางทิศกิบละงั้นอันนี้คือสุนนะของรอซูลแต่บ้านเราจับนอนหงายตับนอนตะแคงไม่ได้พอตะแคงปุ๊บคว่ำพอตะแคงปุ๊บหงายงั้นเวลาเราจับใส่ลงจึงต้องมีอะไรมีหมอนดินค้ำหน้าค้ำหลังเอาไว้ไม่งั้นมาอะไรคนตายก็ประคองตัวไม่ได้ใช่ไหมก็ทำเท่าที่ทำได้แต่ปัญหาที่เราเถียงกันและกลายเป็นปัญหาคณะใหม่คณะเก่าก็คือเวลามาวางมัสยิดที่ด้านหน้ามัสยิดด้านหน้ามัสยิดเอาละตอนนี้เราหงายมันกันมาทุกคนเลยทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งซุนนะห์ไม่ซุนนะห์จับหงายหมดเลยเพราะเราตั้งตะแคงไม่ได้ขนาดใส่ลงมาเรายังหงายเลยแล้วไปตะแคงตอนจะลงหลุมที่กูโบสอันนี้คือที่เราทำกันนะจะทำแบบนี้อ้าวแล้วจะเอาหัวไปทางไหนเอาหัวไปขวานะเป็นเพียงแค่ภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนหญิงซ้ายชายขวาเอาหัวผู้ชายเอาหัวไปทางนี้ผู้หญิงเอาหัวไปทางนี้ทำไมอ่ะทำไมเขาถึงคิดไม่ได้มีคำสั่งไม่ได้มีตำรานะ เพราะอะไรเพราะเป็นการให้ข้อสังเกตกับคนที่มาร่วมละหมาดโอ้ถ้าหัวอยู่ด้านนี้เป็นผู้ชายหัวด้านนี้เป็นผู้หญิงงั้นเวลาอ่านดุอาจะได้อ่านถูกเท่านั้นเองอ่านดุอาจะได้อ่านอะไรอ่านถูกโอ้ถ้าหัวด้านนี้ผู้ชายลอมมักฟิดละหัวด้านนี้เป็นอะไรผู้หญิงลอมมักฟิดละหา บางที่ก็มาใช้สุนนะเหมือนกันนี่แหละแต่เขาตั้งหัวด้านเดียวกันเลยหัวขวามือกับขวามือแต่อะไรใช้ใบพุทราใช้ใบพุทรามาเก็ดเป็นอะไรมาเย็บกลัดกันเนี่ยนะเป็นทางแล้วก็ใบพุทราจะมี2ด้านด้านที่เป็นมันเขียวกับด้านที่เป็นอะไรสีขาวนวลถ้าสีนี้ขึ้นเป็นผู้ชายสีนี้ขึ้นเป็นผู้หญิงงั้นคนสมัยก่อนเวลาจะไปละหมาดก็ต้องไปดูตั้งไว้บนโลงน่ะสีอะไรเพราะเราไม่ได้แจ้งไม่ได้บอกพอปัจจุบันตอนนี้ตั้งหัวเหมือนกันหมดแล้วหัวไปขวาติดอะไร
ไม่ยึดหญิงไม่ยึดชายนะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเป็นข้อบังคับในหลักการของศาสนาแต่เป็นวิธีคิดของคนในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เขาจะทำยังไงให้คนมาละหมาดเนี่ยได้แยกแยะออกว่าอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายเท่านั้นแหละแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือเอาไว้ขวานะเอาไว้ขวาแต่บางคนเขาเคร่งครัดมีนะผมเคยไปเจอนะเราก็ยกไปของเราอย่างเงี้ยเอาหัวไว้ขวาไม่ได้อิหม่ามบอกไม่ยอมที่นี่ต้องตั้งเอาหัวไปซ้ายต้องวกยกอีกแล้ววนกันนะวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะไม่มีอะไรแล้วมั้งมีครับ มีพี่น้องเราฝากถามว่า ละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับกอมาเนี่ยมีหะดีษซอฮีหไหมครับหะดีษซอฮีหนะครับรอซูลบอกไบนะกุลลิอาซานัยนิศอลาตุนระหว่างการอาซาน2อาซานนั้นให้มีศอลาตุนมีละหมาดนะเขาจึงถูกเรียกชื่อตามหะดีษว่าละหมาดไบนัลอาซานัยระหว่าง2อาซานตอนนี้ละหมาด2อาซานตรงเนี้ยพี่น้องจะเอาละหมาดอื่นมาทำแทนก็ได้เช่นในกรณีเราเข้าไปมัสยิดปุ๊บมันจะตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยพอเข้าไปมัสยิดเขาละหมาดยังไอ้เขาอีกอมะไอ้เขาอาซานเสร็จแล้วแต่ยังไม่อีกอมะเราขึ้นไปเนี่ยละหมาดตะยะตุลมัสยิดก็ได้ละหมาดหลังอาบน้ำละหมาดก็ได้และละหมาดเป็นอะไรเป็นระหว่าง2อาซานนี้ก็ได้โดยไม่ต้องไปแยกทำละหมาดตะยะตุลเสร็จแล้วก็ต่อด้วยหลังอาบน้ำละหมาดแล้วต่อไปต่อด้วยระหว่างอาซานถ้าเงี้ยมันจะกลายเป็น3อย่างในอะไรในช่วงเดียวกันซึ่งไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเข้ามัสยิดไปปุ๊บพี่น้องเนียดอาบน้ำละหมาดนะครับพระเจ้าครับพระเจ้าละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดพี่น้องได้ผลบุญอะไรได้ผลบุญหลังซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดด้วยแล้วก็ได้ผลบุญเคารพมัสยิดไปในเวลาเดียวกันเลยเท่าไหร่2รอกอาจแต่ได้กี่อย่างยิงนกทีเดียวได้2ตัวเลยนะวัลลอฮุตะอาลาอะลัมอาจารย์ครับยังมีคำถามอีกหน่อยอาจารย์รีบเข้าเนี่ยไม่รีบลูกครูฮิมมาป่ะไม่สาเห็นมาไหมไม่มานานแล้วนะพอดีครูฮิมเขาฝากผมคิดเรื่องข้าวฟิดายะมาเดี๋ยวมาที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวมาคิดที่นี่ครูไม่รู้เรื่องราคาไม่รู้อะไรเดี๋ยวคิดให้เชิญนะคำถามนะครับมีคำถามอย่างนี้ครับเขาฝากถามว่าซูเราะห์ตาบาเนี่ยสุรมุลถ้าเราแบ่งเป็น4ส่วนเพื่อที่จะอ่านในละหมาดแล้วก็สุรวากิอะห์ก็แบ่งเป็น4ส่วนนะครับโอเคถ้าหากว่าทำตามลำพังก็คงจะไม่มีปัญหาถามถ้าถามว่าในรอกาอะห์แรกเนี่ยเราอ่านส่วนหนึ่งของวากิอะห์เพราะว่าอันนี้มันจะได้หลายอายะห์หน่อยแบ่ง4มันจะได้หลายอายะห์หน่อยแล้วก็รอกาอะห์ที่2เราก็จะไปเอาส่วนหนึ่งของตะบาทำอย่างเงี้ยสลับกันไปจนกระทั่งครบ8รอกาอะห์จะท้ายผมไม่เข้าใจว่าแบ่งฟาติฮะห์แบ่งยังไงครับไม่ใช่ฟาติฮะห์วากิอะห์วากิอะห์ครับวากิอะห์เนี่ยแบ่งเป็น4อ๋อดินฟาติฮะห์ฟาติฮะห์แบ่งยังไงวากิอะห์แบ่งเป็น4เนี่ยมันจะได้ก็เรียกว่าแต่ละส่วนก็คงจะ20กว่าอายะห์ทีนี้ไอ้ตะบาเนี่ยมันแค่30อายะถ้าแบ่งเป็น4มันก็ได้แค่ไม่ถึง10อายะก็จะรอกาอะห์แรก10รอกาอะห์2 5 2รอกาอะห์ก็เป็น15ไปอีก2รอกาอะห์หลังก็อีก15ก็รวมเป็น30พอดีสมมุติแบ่งอย่างเงี้ยนะอันนี้หมายถึงกรณีที่เราต้องการอ่านซูเราะห์ในละหมาดโดยเอา2ซูเราะห์มาใช้ครับซูเราะห์วากิอะห์กับซูเราะห์ตะบาสลับกันนะก็สลับกันแต่ว่าให้หาร4ให้มันลงตัวกันนะครับสามารถทำได้นะครับอ่านอายะห์เดียวยังได้เลยแล้วไม่อ่านเลยยังอ่านได้เลยนะครับในซูเราะห์มุซัมมินอินนะร็อบบะกะยะอ์ลัมอันนะกะตะกูมุอะดนามินซุลุซัยลไลลิวะนิสฟะฮูวะซุลุซะฮูวะตออิฟะตุมมินัลลซีนะมักเรื่อยไปจนกระทั่งฟักรออูมาตะยัสซะรอมินัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่านอกจากฟาติฮะห์แล้วเชิญเจ้าอ่านเท่าที่เจ้าสะดวกเจ้าสะดวกอันต้นไหนอันต้นนั้นอันกี่อายะแล้วแต่เจ้าเลยครึ่งอายะก็ซอครึ่งอายะก็ซอนะเป็นอายะยาวๆอย่างบางอายะเนี่ยหน้าหนึ่งเต็มๆเลยอายะหนึ่งหน้าเต็มๆยะละดีนะอามะนูอิซาตะดายันตุมบิไดนินอิลาอัจลิมุซัมมัมฟักตุบูวันยักตุบัยนะกุมกาติบุน1หน้าเต็มๆเลยนะ1หน้าเต็มๆเราก็เอาอายะเนี่ยซอยเป็นครึ่งนึงอ่านไปครึ่งนึงสัก8 7 6 6บรรทัดและอีก6ก็อะไรไปอ่านในรอกาอะห์หลังอันนี้ก็ได้อ
นะแต่กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุอักบัรอย่างนี้ก็ได้เพราะถือว่าได้อ่านอะไรอันหนึ่งอายะแล้วนะไอ้คำว่าบางส่วนของอายะหมายถึงอายะห์ยาวๆที่สามารถแบ่งแล้วไม่เสียความหมายกุลฮูกุลฮูแล้วก็อัลลอฮุอักบัรอย่างนี้เสียความหมายนะจังครับแบ่งได้นะนะครับแบ่งได้ใช่มั้ยตกลงแบ่งได้อินชาอัลเลาะห์แล้วก็ตะ คู่ที่อาจารย์บอกว่าอ่านอายะห์เดียวก็ได้นะมีอาจารย์บางท่านบอกไม่ได้นบีไม่เคยทําเขาบอกแม้แต่อายะห์กุรซีเนี่ยเอามาอ่านในละหมาดอายะห์กุรซีอย่างเดียวก็ถือว่าไม่ได้มีบางท่านบอกอย่างนั้นวัลลอฮุตะอาลาอะลัมอันนี้แล้วถ้าไม่อ่านเลยได้มั้ยนบีอ่านซูเราะห์ทุกครั้งใช่มั้ยแล้วคนที่ไม่อ่านเลยล่ะนบีไม่ได้ทําอันนี้ผมไม่เคยได้ยินใครก็ตอบแบบนี้นะวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเอาว่ามีอาจารย์บางท่านพูดอย่างนี้วันละมันนี่ผมไม่เคยได้ยินใครก็ตอบเลยนะ เคยแต่รู้มาว่าอย่างน้อยหนึ่งอายะที่เป็นอัดนั่นกามานะที่ว่าได้ผลบุญแต่ว่าน้อยสุดที่ถือว่าสมบูรณ์นะและน้อยสุดก็คืออันหนึ่งอายะครับครับขอถามต่ออีกข้อเดียวผมข้อเดียวท่านนบีบอกว่าผู้ใดก็ตามได้เดินไปมัสยิดหรือกลับจากมัสยิดพระองค์อัลเลาะห์ได้เตรียมที่อยู่ให้แก่เขาในสวนสวรรค์ทุกๆครั้งที่เขาเดินไปมัสยิดหรือกลับจากมัสยิดและการละหมาดที่มัสยิดได้ผลบุญ27เท่า อาจารย์ครับในฐานะที่ผมเนี่ยบ้านอยู่ใกล้มัสยิดผมได้ยินเสียงอาซานแต่ผมจะละหมาดที่บ้านโดยที่เอาลูกเมียมาเป็นญะมาอะห์ผลบุญเท่ากับ27เท่าการที่ละหมาดมัสยิดมั้ยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะทัศนะของจุมฮูรการละหมาดญะมาอะห์เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์การละหมาดที่มัสยิดก็อากัดกว่าคือได้ผลบุญซุนนะห์มุอักกะดะห์มากกว่าทัศนะของนักวิชาการอีกจํานวนนึงเขาถือว่าการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเนี่ยเป็นวาญิบเลยเนื่องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อาศัยหลักฐานคือต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานนบีฮุมัสที่เขาถือว่าการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเนี่ยอย่างเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยถือว่าการละหมาดญะมาอะห์เนี่ยถือเป็นเงื่อนไขเป็นชะรัตของละหมาดเลยละหมาดถ้าไม่จัดเป็นญะมาอะห์เขาไม่ยอมรับนะในกรณีที่สามารถละหมาดได้นะสามารถทำญะมาอะห์ได้แล้วไม่ทำอย่างมันมีคนเดียวมันทำญะมาอะห์ไม่ได้เงี้ยเลยตามเลยไปแต่ถ้ามีโอกาสจัดเป็นญะมาอะห์แล้วไม่ยอมญะมาอะห์ท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกมีทัศนะหนึ่งรายงานว่ามีทัศนะหนึ่งถือเป็นชะรัตแต่นี้ทัศนะของยุมพุทธการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดอันนี้อากัดกว่าก็คือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์มากยิ่งขึ้นนะสามารถทำได้แล้วเป็นผลบุญที่ดีเหตุผลที่นักวิชาการส่วนนั้นเขามองว่าเป็นวาญิบเนื่องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคาดโทษเอาไว้รอซูลบอกว่าถ้าอะไรสักวันนึงให้ดูเถอะฉันจะใช้ให้คนๆนึงเนี่ยไปนำละหมาดฉันแทนไปนำละหมาดแทนฉันและฉันก็จะออกไปละอัตติบก็คือไปเก็บฟืนเอาไปเผาบ้านคนที่ไม่มาละหมาดที่มัสยิดตอนนี้ถึงขั้นฆ่าโทษว่าจะเผาบ้านกันเลยเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆฉะนั้นซอฮาบะห์ของรอซูลเนี่ยตาพิการเขายังต้องอะไรไปละหมาดที่มัสยิดผมจำชื่อซอฮาบะห์ไม่ได้บอกว่าไปถามเขาไปถามรอซูลรอซูลครับผมเนี่ยบ้านอยู่ไกลพี่น้องใครที่เคยไปอุมรอห์นะหรือไปฮัจญ์เนี่ยแซ่เขาจะพาแซ่บางแซ่นะเขาจะพาลูกฮัจญ์เนี่ยลูกแซ่เนี่ยไปวิ่งรอบๆมหาวิทยาลัยมะดีนะห์ใครเคยไปนะมหาลัยมะดีนะห์เนี่ยห่างจากมัสยิดนบีเนี่ยประมาณสัก4กิโลกว่าห่างจากมัสยิดนบีด้านหน้าของมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเรียกวาดีอักีกเป็นร่องน้ำนะเป็นร่องน้ำตามธรรมชาติเขาเรียกวาดีอักีกนะอักชื่ออักีกบ้านเราเรียกอักเก็กนี่แหละอักีกนะครับซอฮาบะห์คนเนี้ยอยู่เลยวาดีอากีกนี่มาซึ่งเป็นสวนอินทผลัมเป็นป่าอินทผลัมเดินกว่าจากบ้านเขากว่าจะไปทะลุเนี่ยต้องผ่านอากีกผ่านสวนอินทผลัมที่เป็นป่าและมีสุนัขจิ้งจอกด้วยตาบอดด้วยไม่มีใครจูงกี่อย่างเนี่ย5-6อย่างเขาก็ไปถามรอซูลว่ารอซูลครับถ้าผมอยู่ไกลขนาดเนี้ยผมไม่ไปได้ไหมไม่มีใครจูงผมไปด้วยตอนแรกรอซูลบอกอย่างงั้นมันต้องไปหรอกโอ้โหปัญหาเยอะแยะเลยกันมันต้องไปหรอก
รอซูลถามพอเขาเดินสักพักรอซูลให้คนไปถามไปเรียกมาแล้วมาถามว่าเฮ้ยแล้วก็เวลาเขาอาซานเองพอได้ยินไหมบางครั้งได้ยินครับบางครั้งอะไรได้ยินเพราะบางทีเวลาลมมันมานี่เป็นไงได้ยินแล้วยิ่งอย่างชาวไม่ใช่ชุมชนเมืองหนาแน่นนี่อยู่กลางนานี่ตะโกนดังเลยไหมดังงั้นนบีจึงบอกว่าอ้าวในเมื่อท่านได้ยินท่านก็ต้องมาถ้าท่านไม่ได้ยินก็ไม่ต้องอะไรไม่ต้องมาเพราะถือว่าท่านไกลแต่ถ้าท่านได้ยินท่านก็ต้องมานี่ใครเนี่ยตาบอดร่างกายก็ไม่ได้จะแข็งแรงอะไรใช่ไหมมีป่าอินทผลัมรกๆตลอดทางมีสุนัขจิ้งจอกแล้วก็อะไรนะอยู่ไกลต้องเดินลุยอะไรไปเยอะแยะเลยนบีบอกว่าอาญิบมาเถอะถ้ามาได้ตอนนี้ แต่ว่าไม่ต้องไปเผาบ้านกันนะคูมานไม่มาเผาเลยเย็นนี้ไม่ต้องเผาเพราะนบียังไม่เผาเลยนบีฆ่าโทษเฉยๆนะนบีฆ่าโทษเฉยๆแต่นี้ ยุมฮุดนะครับอธิบายแบบนี้ว่าผลบุญเนี่ยที่อย่างสมมติเราอยากจะละหมาดที่บ้านกับลูกๆใช่ไหมกับครอบครัวทำยังไงมาละหมาดที่ไหนก่อนมาละหมาดที่มัสยิดเพื่อให้พ้นภาระพ้นหน้าที่ของเราถ้ามันเป็นวาญิบแล้วเราได้ผลบุญ25 27เท่าที่มัสยิดเป็น1รอบแล้วเสร็จแล้วเราก็กลับไปไหนกลับไปที่บ้านไปละหมาดยะมาอะห์กลับที่บ้านอีก1ครั้งการละหมาดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2ถึงแม้จะเป็นวักตูเดียวกันผลบุญของเราได้เป็นสุนนะทำได้ใช่มั้ยครับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์มุอาซบินจบันละหมาดญะมาอะห์กับนบีที่มัสยิดเสร็จแล้วกลับไปที่บ้านก็ไปเป็นอิหม่ามให้กับคนในหมู่บ้านของเขานะละหมาดญะมาอะห์2ครั้งได้ญะมาอะห์ทํากี่ครั้ง2ครั้งได้ชายคนหนึ่งละหมาดกับนบีเสร็จแล้วกําลังนั่งซิกรุลลอฮ์อยู่มีคนเดินเข้ามาตัวคนเดียวไม่มีใครละหมาดด้วยเลิกหลักรอซูลบอกอ้าวลุกไปละหมาดเป็นเพื่อนกับเขาให้ไปละหมาดพร้อมกับเขาเพื่อให้ได้ผลบุญญะมาอะห์นี่ต่อหน้าต่อตารอซูลเลยนั้นทำได้ไหมยะมาอะห์สองครั้งทำได้งั้นก็ละหมาดที่นี่ก่อนลงมาละหมาดที่มัสยิดเสร็จแล้วเราก็กลับไปบ้านก็ไปละหมาดที่ไหนละหมาดที่มัสยิดที่ไม่ใช่ละหมาดที่บ้านอีกรอบหนึ่งหรือถ้าเป็นไปได้เอาอยู่ใกล้ๆก็พับปิดร้านมาเลยแล้วก็มาที่ไหนมาละหมาดที่มัสยิดพร้อมๆกันเลยดีกว่าด้วยนะนะครับดีกว่าใช่ครับมีฮะดีษบทหนึ่งที่นำเสนออบูดาวูดอิบนุมายะห์กล่าวว่าผู้ได้ยินเสียงอาจารย์เรียกให้ไปละหมาดอันนี้หมายถึงได้ยินเสียงอาจารย์นะครับเรียกให้ไปละหมาดที่มัสยิดแล้วเขาไม่ตอบรับดังนั้นจึงไม่มีการละหมาดสำหรับเขาเขาก็งงเลยว่าการละหมาดที่บ้านของเขาใช้ไม่ได้นอกจากผู้ที่มีความ จำเป็นจริงๆความจำเป็นจริงในนี้ก็คือความหวาดกลัวแล้วก็เป็นผู้ป่วยฮะดิษซอฮีฮ์ครับฮะดิษบทนี้ฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษซอฮีฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาศอลาตะลิญาริลมัสยิดอิลลาฟิลมัสยิดย่อมไม่เป็นการละหมาดสำหรับคนที่อยู่ยารุนแปลว่าญีรอนแปลว่าใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับกับมัสยิดนอกเสียจากต้องละหมาดในมัสยิดอุลามะที่เขาชะรอหะดีษอธิบายไว้2แนวทางคำว่าลาศอลาตะเนี่ยแปลว่า ไม่มีการละหมาดที่สมบูรณ์กับไม่มีการละหมาดที่ถูกต้องไม่มีการละหมาดที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีการละหมาดที่ถูกต้องเหมือนกับหะดีษนบีลายุมีโนนะที่มันแบบไม่มีอีมานนะไม่มีอีมานไม่มีเนี่ยหะดีษในทํานองนี้อธิบายไว้ทั้ง2 อย่างและไม่มีการอีมานที่ถูกต้องกับไม่มีการอีมานที่สมบูรณ์นบีบอกลาอีมานะลิมันลาอามานะตะละฮูวะลาดีนะลิมันลาอะฮดะละฮูไม่มีอีมานสําหรับคนที่ไม่มีอามานะ ไม่มีอีมานสําหรับคนที่อะไรที่ไม่รักษาสัญญาอ้าวนบีบอกว่าอะไรล่ะสมมุติเอาหะดีษบทเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีการอีหม่านสำหรับคนที่ ไม่รักษาสัญญาลาวาลาดีนะลิมัลลาอะฮดะลูและไม่มีศาสนาสำหรับคนที่ผิดสัญญาพอผิดสัญญาปุ๊บไม่ใช่มุสลิมเลยมั้ยฮะลาอะฮดะลูเนี่ยนั้นอุลามะเขาจึงแปลเป็น2อย่างแปลว่าไม่สมบูรณ์กับแปลว่าใช้ไม่ได้เหมือนนบีบอกลาวูดูอะลิมัลลัมยุซัมมิลละ
ลาวูดูอะลิมันลัมยัซกุริสมัลลอฮิอะลัยฮิไม่มีการอาบน้ําละหมาดสําหรับคนที่ไม่อ่านบิสมิลลาห์คนไม่อ่านบิสมิลลาห์ละอาบน้ําละหมาดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ ไม่ได้อ่านบิสมิลลาห์เฉยๆพอไปถึงก็ล้างมือบ้วนปากเลยเสร็จเลยไม่ได้อ่านบิสมิลลาห์นบีบอกเนี่ยลาวูดูอะลิมันลัมยัซกุริสมัลลอฮิอะลัยฮิไม่มีการอ่านละหมาดหมายถึงอะไรไม่มีการอ่านละหมาดที่ถูกต้องหรือไม่มีการอ่านละหมาดแบบสมบูรณ์ละหมาดเราใช้ได้ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์เพราะขาดซุนนะห์แบบนี้เป็นต้นอันนั้นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าไม่อะไรไม่สมบูรณ์เท่านั้นงั้นคนที่ละหมาดที่บ้านแต่ว่าไม่ได้มาที่มัสยิดละหมาดของเขาซะรุกนซออะไรซอชูรูดครบละหมาดของเขาซอแต่ขาดผลบุญอะไร ผลบุญยะมาอะไม่ได้27เท่าได้เพียงแค่เท่านั้นเท่าเดียวอันนี้คือน่าจะราบรื่นที่สุดเลยหมายถึงว่าเขาละหมาดยะมาที่บ้านแต่ได้ผลบุญเท่าเดียวเหรออาจารย์ไม่ใช่ละหมาดคนเดียวที่บ้านนะนบีบอกลาซอลาตริยาลินมัสยิดไม่มีการละหมาดสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านและไม่ไปมัสยิดคนเดียวละหมาดคนเดียวที่บ้านนะ นะครับแต่ถ้าเขาละหมาดยะมาที่บ้านเขาได้ยินเสียงอาจารย์แต่เขายังละหมาดที่บ้านอยู่ก็เหมือนกันนั่นแหละครับก็ได้27เท่าซอแต่ไม่ได้ผลบุญที่สมบูรณ์นะแล้วที่บางทัศนะบอกว่าการละหมาดที่บ้านเขาใช้ไม่ได้ก็เป็นทัศนะไงทัศนะเหมือนกันนั่นก็ทัศนะนี่ก็ทัศนะฉะนั้นตัวบทเนี่ยที่อุลามะห์เขาคีราฟกันมีหลายทัศนะเพราะคำศัพท์ของฮะดีษเนี่ยมันมีอิฮติมานมีความเป็นไปได้ทั้ง2อย่างอาจจะหมายถึงว่าใช้ไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะหมายถึงแค่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นแต่นี้ยุมฮุดนะเขาเลือกเพียงแค่ว่าทัศนะว่าน่าจะหมายถึงแค่ไม่สมบูรณ์นะครับแค่ไม่สมบูรณ์เพราะถ้าละหมาดใช้ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหสุเรานี่ไม่จุแล้วเนี่ยนะเพราะสับบุรุษของมัสยิดยะซุนนันสมมติถ้าใช้ไม่ได้กันนะเราก็ต้องเดินไปบอกทั้งหมดเลยเออละหมาดที่บ้านใช้ไม่ได้นะต้องมามัสยิดนะละหมาดที่บ้านใช้ไม่ได้นะต้องมามัสยิดนะบัลลอฮ์ตะอาลาอะลัมคือหะดีษบางครั้งมันมีผลถ้าว่าหะดีษบทนี้ใช้ได้หมายถึงละหมาดใช่ไหมก็หมายถึงเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงตั้งแต่สมัยนบีและนบีไม่ออกมาละหมาดก็อาจจะหมายถึงเฉพาะผู้ชายหมายถึงเฉพาะคนที่อะไรคนที่มีความสามารถจะมาแล้วไม่ได้มาก็ถูกปรับว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าอันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการเพียงแค่จำนวนหนึ่งนะครับอาจารย์ครับปกติแล้วเนี่ยคนได้ยินเสียงอาญาเนี่ยตามทัศนะที่นบีบอกว่าวันรุนแรงก็คือว่าต้องเผาบ้านหนึ่งแหละสองคนตาบอดนบียังอนุญาตให้ต้องมาเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนั้นยังอยู่เฉยนิ่งเฉยไม่มาละหมาดจะอาชีมัสยิดได้ยินเสียงอาจารย์ก็บาปอะไรนะบาปก็ถือว่าเป็นบาปใช่ไหมบาปอินชาอัลลอฮ์เพราะอย่างที่เชคอิสลามอิบนุตัยมียะห์นำเสนอทัศนะหนึ่งนะเป็นสลัดของการซ้อละหมาดเลยเพราะนบีไม่เคยทิ้งละหมาดญะมาอะห์นะนบีไม่เคยทิ้งละหมาดญะมาอะห์นบีทำเป็นประจำสักครั้งนึงอาจารย์นบีไม่เคยทิ้งละหมาดญะมาอะห์สักครั้งนึงเลยนะครับอาจารย์มีเป็นบางครั้งที่เช่นนบีไปแล้วนะนบีไปแล้วปรากฏว่าในมุกเก็บเนี่ยเขาละหมาดกันไปแล้วนบีก็เลยกลับมาละหมาดส่วนตัวที่บ้านที่มัสยิดอันนี้แสดงว่านบีไม่ได้ละหมาดญะมาอะห์ก็มีที่ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ถ้ามีออกปากสมมติว่าเนี่ยนบีอยู่ที่เนี่ยนะแล้วก็จะไปธุระที่ไหนล่ะที่ฮิจเราะห์บางตลาดไปถึงอ้าวฮิจเราะห์เขาละหมาดกันไปแล้วทำยังไงนบีก็ละหมาดคนเดียวแสดงว่าไม่ได้ญะมาอะห์มันมีรายงานไว้แบบนี้แต่ช่วงนบีป่วยที่บ้านของท่านเนี่ยท่านให้คนหิ้วปีกมาละหมาดอยู่อาชีมัสยิดใช่ไหมครับครับใช่อันนี้เป็นหลักฐานที่สนับสนุนทัศนะว่าต้องละหมาดญะมาอะห์หลักฐานส่วนใหญ่เป็นหลักฐานส่งเสริมให้ญะมาอะห์ทั้งหมดเลยมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าถ้าไม่มีเชิญนะอยากทราบว่าเวลาที่จะนอนเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยฮะหันหน้าหันหัวไปทางกิบลัตเนี่ยจะได้หรือเปล่าครับนอนเนี่ยหันไปทางไหนก็ได้แต่มันไม่ได้ผลบุญนะมันไม่ใช่ซุนนะห์เท่านั้นแหละนบีสั่งพยายามให้หันไปทางทิศกิบลัตหันหน้าไปทางถ้าหันไปทางกิบลัตนี้ก็ต้องนอนไปทางนี้ใช่ไหมครับเวลานอนตะแคงแล้วหันขวางหันขวางเพื่อให้เวลาเราตะแคงขวาแล้วทิศด้านหน้าของเราหันไปทางทิศกิบลัตอันนั้นกิบลัตใช่ไหมครับครับถ้าว่านอนตรงอย่างนี้จะได้ไหมฮะได้มันแต่ถ้าว่าถ้านอนตรงอย่างนี้แบบถ้าไม่เลื่อนเนี่ยแบบผมมีเพื่อนมานอนด้วยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรตามความจำเป็นนะตามความจำเป็นตรงนี้ไม่ได้มีบังคับว่าจะต้องท่านั้นท่าเดียวเป็นแค่สุนัตเฉยๆเป็นความสมบูรณ์เฉยๆนะครับเป็นมารยาทครับนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับครับครับ
ม่น่าจะมีอะไรแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปต่างจังหวัดด้วยมีใครสอบถามไม่มีแล้วนะนะครับก็อินชาอัลเลาะห์วันเสาร์ที่5ธันวาไม่ใช่ธันวามีนาคม2565นะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดไปเลยนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านมาอุดหนุนสินค้าอาหารที่ทางมัสยิดจะจัดนะครับรายได้ทั้งหมดก็ใช้จ่ายในกิจการของทางมัสยิดผมเองเดี๋ยวลองปรึกษากับทางทีมงานดูนะว่าพอจะช่วยอะไรได้แต่ว่าไอ้ที่จะมาออกร้านนี่คงจะไม่ได้แต่ตั้งใจไว้แล้วก็คือจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเบเกอรี่เรื่องอะไรที่จะมาเลี้ยงน้ำชานะแต่ว่าถ้าคนมาเสิร์ฟไม่ได้ก็จะเพิ่มจำนวนนะชิ้นจำนวนของให้เยอะขึ้นนะเพื่อจะได้ให้อะไรให้ทางมัสยิดได้มีอะไรมีอาหารเลี้ยงจนกระทั่งเสร็จงานเลยนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนเจอกันวันเสาร์ที่5นะใครช่วยอะไรตรงไหนได้ช่วยให้รู้สึกว่างานมัสยิดเรียลสนันต้องมีเราอยู่คนหนึ่งนะงานนี้ต้องมีเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยงานนี้อิหม่ามจัดแล้วงานนี้บังอาดานันรับผิดชอบไปแล้วเราอยู่บ้านอย่าคิดแบบนี้นะงานนี้ต้องมีเราอยู่ด้วยคนหนึ่งงานนี้ก็จะประสบความสำเร็จนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์